เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจของสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจนี้ดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อถนอมกตปุญโญสานต่อโดยพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันวันนี้ได้รับความได้ความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกมาตอบปัญหากับญาติโยมอาตมาภาพคือพระพจรัญตุคริโตดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์เวลาตั้งแต่เวลา16 นาฬิกาถึงเวลา18 นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาผ่านธรรมะโดยสามารถโทรเข้ามาเบอร์024961163หรือจะฝากเจ้าหน้าที่ให้โทรเข้ามา024961160หรือจะฝาก SMS เข้ามา4221080ครั้งละ3 บาทในรายการธรรมะสว่างใจสาระแห่งชีวิตยมนุพงศ์การเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาตอบรายการก็ดี อันนี้ก็มีญาติโยมมาทำบุญมาปฏิบัติธรรมกันพอสมควรในวัดของเราก็มีกิจกรรมทุกวันในวันพระวันเสาร์วันอาทิตย์ก็มีญาติโยมมาปฏิบัติแล้วก็บางคนก็ยังไม่กลับก็ได้ปฏิบัติธรรมกันในวัดตามเช่นเคย เพราะฉะนั้นญาติโยมมีโอกาสก็ได้มาปฏิบัติธรรม ได้มาเข้าวัดฟังธรรมรักษาศีลก็ถือว่าเป็นมิ่งมงคลในชีวิตของเราเหมือนกันนั่นแหละที่บอกว่าดีก็เราจะไปโดดตึกตายใช่ไหมนั่นแหละอะไรตาอะไรที่ข้างนอกมันวุ่นวายกันไปหมดอะเพราะว่าข้างนอกมันออกไปนอกหมดใช่ไหมมันไม่เคยเข้ามาข้างในทีนี้เข้ามาข้างในก็มันจะได้จับตัวกิเลสทางใจนี่เองมันเกิดที่เราหรือเกิดกับใครนั่นแหละเราก็มาดูใจของเราพุทธองค์ก็ไปจับตัวทุกข์กับตัวนี้แหละตัวที่ท่านไปเห็นเนี่ยอารมณ์ภายในภายนอกมันเรื่องของคนอื่นภายในที่ญาติโยมไปจับได้ก็มีความสุขเหมือนมีความสุขของเขาตามภพภูมิอย่างนี้แหละสายแรกมาจากอุทัยธานีนะครับโยมน้ำฝนเจริญพรโยมกราบนมัสการค่ะพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะโชคดีคุณโยมค่ะขอถามสัก3 ข้อแล้วขอฟังทางวิทยุนะคะสาธุค่ะข้อ1ค่ะถ้าสวดมนต์ที่บ้านคนเดียวจะเริ่มจากตรงไหนและลงท้ายด้วยอะไรคือสวดมนต์ตอนเย็นค่ะแล้วข้อ2คุณแม่ป่วยอยู่บ่อยๆอยากจะช่วยคุณแม่จะทำวิธีไหนได้แล้วข้อ3นั่งสมาธิคนเดียวที่บ้านคือให้นึกถึงว่าตัวเองกายเน่าแล้วก็ท่องพุทโธตลอดแล้วต้องนึกถึงอย่างอื่นด้วยไหมคือแผ่เมตตารวมๆไปด้วยได้ไหมคะค่ะขอฟังทางวิทยุนะคะกราบนมัสการลาเจ้าค่ะก็เราก็นึกถึงความสงบนึกถึงใจเรานึกถึงใจเราสงบด้วยนึกถึงลมหายใจเข้าออกด้วยก็ดีนั่นแหละคนเรานึกถึงลมหายใจเข้าออกมันก็จะสบายใจมันก็จะเจิดสมาธิขึ้นมาแล้วก็ตัวปัญญาเนี่ยมันตัวสตินั่นเองที่คุยกันนี่แหละใช่ไหม
ว่าเจริญสติเจริญปัญญาความจริงมันอยู่กับตัวความตัวที่เราตัวรู้นี่แหละนะตอนที่แรกเราก็ฝึกไปมันก็ดีส่วนแม่ที่ว่าเจ็บป่วยก็ให้แกรักษาศีลภาวนาไว้นั่นแหละชีวิตพออายุมากเข้าแล้วก็เหมือนเกียนเก่าคนเราก็มีกรรมไปตามภพภูมิทีนี้ถ้าเราหายายาหลวงยาสมุนไพรยาหลวงมันไม่หายแล้วก็กินยาสมุนไพรบ้างนั่นนะใช่ไหมมันก็ดีช่วยกันอย่างนี้แหละแล้วก็ถ้ามันไม่หายก็แสดงว่ามันเป็นโรคกรรมเหมือนกันนั่นแหละก็ใช้ภาวนานะคุณโยมนะถ้าเราทำอย่างเงี้ยเราก็จะดีนั่นแหละที่บอกว่าไม่มีศาสตร์อันใดที่จะทำให้สุขภาพจิตสุขภาพใจเนี่ยคือปฏิบัติธรรมนั่นน่ะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยที่บอกว่าศีลสมาธิปัญญานี่แหละก็บางคนเนี่ยทำแล้วมีพลังเนี่ยพลังจิตพลังสมาธินี่แหละนะคุณโยมเนาะทำต่อไปอย่าไปท้อแท้นั่นแหละเราเป็นชาวพุทธเราต้องนึกถึงพระพุทธองค์ว่าสัตว์โลกมีกรรมมาเป็นของตนนั่นแหละกรรมชาโทกรรมพันธุนี่แหละกรรมติสารโนอะไรนี่นะเราทำกรรมบันไดไว้นะมันก็ต้องมาตามมาทันเหมือนกันนะบางภพบางภูมิใช่ไหมบางชาติเพราะฉะนั้นเรารักษาศีลภาวนาไว้มีสายเข้ามาก็มีสายมาจากสมุทรสาครเจริญตุกโยมวัสการคุณเจ้าทั้งสองโลกเจ้าค่ะโชคดีคุณโยมโยมมีข้อสงสัยฟังในว่ามีอยู่ตอนหนึ่งที่ว่าเป็นกษัตริย์ชื่ออะไรที่จะลืมชื่อที่ไปเหยียบที่นั่งของพระเขาเรียกอะไรอัศนะนะคะแล้วทำให้เขาต้องมีอาการที่ขาในวันข้างหน้าและทีนี้มาอยู่มาวันนึงก็ไปที่วัดแล้วไปที่วัดที่นี้พระองค์เนี้ยท่านเดินเหยียบอัศนะทุกอันเลยอ่ะในกรณีนี้พระเหยียบได้แต่ถ้าคารวาสไปเหยียบแล้วจะเกิดอาการที่ว่าจะเป็นที่โดนบาดขาที่ลูกชื่ออะไรแล้วจำชื่อไม่ได้ที่เป็นลูกทรพีฆ่าพ่อแล้วก็ในฟาร์มที่เคยได้ฟังว่าเป็นเพราะว่าไปเหยียบอัศนะทำให้ตัวเองต้องมีอาการที่ขาอะไรประมาณนี้นะคะลูกจะเล่ามาค่อยจะถูกแล้วแล้วทีนี้สงสัยที่ว่าพระองค์นั้นนะท่านเดินเหยียบทุกอันเลยมีความที่อยากไปบอกท่านจังเลยว่าพระคุณเจ้าอย่าเหยียบเลยจริงๆมันก็ไม่ได้เหมือนก็ล้ำเส้นจริงๆแล้วเป็นพระเหยียบได้แต่ถ้าเป็นฆราวาสเหยียบไม่ได้หรือยังไรเนี่ยตรงนี้โยมขอถามตรงนี้นะคะแล้วก็กรณีที่โยมนั่งปฏิบัติธรรมสมาธิอยู่ทุกวันแต่ก็มีอาสนะสำหรับตัวเองไม่ใช่เป็นเหมือนของพระธรรมดาปกติเนี่ยนะคะแต่บางครั้งนี้ก็เอามาลองที่นั่งบางครั้งก็ไปลองขามั่งเราจะมีความผิดถูกต้องประการใดยมขอถามแค่นี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะนมัสการเจ้าค่ะคือสมัยก่อนเนี่ยคือเจ้าพิมพิสารมีลูกชื่อเจ้าชาตโตคำเก่าเจ้าพิมพิสารเนี่ยไปปูเบาะคือปูอัตนะแล้วไปเหยียบอัตนะของพระอัตนะเนี่ยเป็นที่นั่งของภิกษุสงฆ์และอัตนะในสมัยก่อนเนี่ยเราจะไม่รู้หรือสมัยพุทธเจ้าเนี่ยคือพระอรหันต์ทั้งนั้นเนี่ยเราไปเหยียบอัตนะของพระอรหันต์น่ะทำให้เปื้อนทำให้เปอะเนี่ยนะคารวะไปทำให้เปื้อนให้เปอะเนี่ยมันก็ไม่เหมาะเลยชาตินี้ก็ต้องโดนมีดกรีดที่เอ็นวายนะเพราะว่าลูกชายเป็นคนกรีดเอ็นวายคือเจ้าตะตูให้อมาตย์ไปกรีดเอ็นวายคือพระเจ้าพิมพิสารแต่พระเจ้าพิมพิสารเนี่ย
ท่านมีบุญตั้งแต่สมัยนู้นแล้วแล้วท่านก็มาสร้างบุญต่อมาฟังพระพุทธโคดมหรือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันก็บรรลุโสดาบันนะเมื่อท่านบรรลุโสดาบันแล้วท่านก็ไม่เสียดายชีวิตแล้วท่านตายท่านก็ยอมตายนะได้ยอมตายเพราะอัตนะอย่างที่โยมบอกว่ามีพระภิกษุมีครั้งไปเหยียบเนี่ยเราก็ดูถ้าเกิดว่าเป็นพระป่าพระปฏิบัติเนี่ยถ้าพระเถระหรือเถระหรือหลวงปู่ต่างๆเนี่ยเราพยายามเนี่ยถ้าเกิดเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ควรนะแม้แต่อัตนาสงที่เขาขึ้นเทศเนี่ยทัวแทนสงขึ้นเทศนาพระไปเหยียบหรือพระไปนั่นนะบางคนนึกกิกาขึ้นเลยนะใช่ไหมหลวงพ่อกิกาขึ้นเพราะว่าเป็นตัวแทนของสงเขาจะขึ้นไปได้เฉพาะคนที่ไปบวชได้ที่ไปเทศนาเท่านั้นนั่นคือตัวแทนส่งเท่านั้นครับดังนั้นการที่เรามาตรงนี้นั่นแหละคือการที่มาแต่พระองค์นั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้หรือจะเป็นพระรุ่นเดียวคราวเดียวเขาก็ไม่คิดไม่เป็นไรแต่ที่จริงมันก็ไม่สมควรเราจะไปเหยียบทุกอันทุกอันใช่ไหมเพราะว่าเราไปเหยียบมันที่นั่งมันไม่ได้ที่เหยียบนะนอกจากมันมันหนีไม่พ้นอะไรอย่างนั้นนะแต่นี่ว่าจะเป็นกรรมไหมเราก็ไม่รู้แต่มันก็ไม่สมควรที่จะเป็นตัวนั้นนะมีตายเข้ามาจากมาจากอุดรธานีจากโยมพิทยาเจริญพรโยมครับขอกราบรัชการพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองรูปครับโชคดีคุณโยมครับผมเองก็อยู่ในสายของหลวงพ่อสนองขึ้นนับถือแล้วก็ท่านพระอาจารย์มานะที่สวนป่าศรีราชาก็นับถือกันครับแต่ทีนี้ช่วงนี้หลวงพ่อหมายถึงผมอยากจะถามเรื่องการสวดมนต์ไหว้พระอะไรเงี้ยที่เป็นประจำอยู่ช่วงเย็นช่วงค่ำอะไรเงี้ยตอนนี้การสวดมนต์บางทีผมจะมีเวลาน้อยแล้วก็อายุมากแล้วมันจะเหนื่อยเงี้ยผมจะสวดแค่อิติปิโสแล้วก็อะไรครับสวดชินบัญชรสวดเมตตาใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ประหุ่มอะไรเงี้ยมันจะเป็นการผิดการสวดมนต์ไหมครับก็ดีคุณโยมเพราะว่าใช่เพราะว่าสวดไม่ต้องมากก็ได้แต่นี้ภาวนาให้เยอะๆเจริญสติแค่อิติปิโสอะไรเงี้ยได้แค่อิติปิโสแล้วก็อะไรก็จะจบไปแล้วก็การบูชาพระรัตนตรัยครับพุทธังสรณังคารามิครับเสร็จแล้วก็จะบูชาอะไรก็จะสวดชินบัญชรแล้วก็อะไรครับชินบัญชรแล้วก็เมตตาใหญ่เอมเวสุตัมเนี่ยครับแล้วก็บูชาพระสิวลีแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยมันแล้วเราจะตอนจะจบเนี่ยก็จะใส่บะหุ่งลงไปมันจะเป็นการถูกต้องหรือผิดครับก็ดีทั้งนั้นน่ะแต่ทีนี้ถ้าเราไม่เหนื่อยเราก็ภาวนาหันมาภาวนาเยอะๆดีแต่ทีนี้อิติปิไอ้หมายขอโทษขอพระทานท่านว่าหมายถึงว่าพระหุงเนี่ยถ้าเราสวดทีหลังจะสวดบทอื่นแล้วไม่เป็นการผิดใช่ไหมครับไม่ผิดอ่ะไม่ผิดอ่ะคุณโยมถือว่าผมสวดเสร็จแล้วก็จะแผ่เมตตาไปเรื่อยต่อเนื่องไปเรื่อยถือว่าจ้าถือว่าเป็นมงคลชีวิตของเรานั่นแหละบั้นปลายชีวิตเนาะแล้วตอนนี้ผมขอประทายถามพ่อว่าผมก็อยู่ในสายคล้ายๆจะว่าเป็นศิลปินไหมก็คล้ายๆพ่อหลวงพ่อตอนนี้ผมนับถืออะไรครับพระพิฆเนศเนี่ยผมจะบูชาพระพิฆเนศก่อนหรือบูชาทีหลังดีครับก่อนจะสวดมนต์เนี่ยก็แผ่เมตตาให้เทพนะนึกว่าแทพนึกว่าแกเป็นเทพก็แล้วกันใช่คือจะบูชาพระพิฆเนศเนี่ยครับจะสวดบูชาก่อนสวดมนต์หรือทีหลังสวดมนต์ดีก็นั่นแหละเราบูชาบูชาทีหลังก็ไม่เป็นไรนะคุณโยมนะใช่ก่อนละใช่ก่อนก็ไม่เป็นไรถ้าโยมตามสบายโยมเนาะนั่นน่ะก็ถือว่าเข้าเป็นเทพก็แล้วกันนะครับเพราะว่าใจนึกว่าเป็นเทพก็แล้วกันนะเออเออก็แค่นี้แหละครับขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่ออย่างสูงเลยครับสาธุตามสบายเหมือนนึกว่าพออายุมากๆวันหลังก็ไม่มีใครบูชาหรอกเพราะว่าจิตมันไม่อยากพูดแล้วเพราะว่ายังกับบางคนเห็นมั้ย80ฟาเนี่ยไม่อยากพูดแล้วได้แต่ภาวนาดูใจแล้วดูตัวมันจะไปแล้วนั่นน่ะแต่ตอนยังแข็งแรงนี่ก็ทำไปบูชากันไปนั่นน่ะแล้วก็ดีกว่าไปนึกเรื่องอื่นใช่ไหมหรือเรื่องอื่นแล้วมันทุกข์นะนั่นนะบางคนเห็นไหมท่านบอกว่าไม่ให้เอาเรื่องข้างนอกมาไว้ในบ้านนั่นนะแต่มามันยุ่งเนาะมันเหมือนว่าทุกข์นั่นแหละ
ควรจะให้สมองมันว่างคือสมองมันว่างจะเป่าเสกยังไงให้สมองมันว่างก็คือการภาวนาจนจิตว่างนั่นเองจิตใจว่างนั่นเองที่บอกว่าใจว่างแล้วก็ดูความว่างนั่นแหละหัดดูความว่างบ่อยๆนั่นแหละปัญญาทีนี้ที่บอกว่าปัญญานิพพานก็คือนั่นแหละเจริญสติของเรานั่นแหละนี่แหละคุณโยมเนาะที่บอกว่าใช้ปัญญาหลวงพ่อสนองบอกใช้ปัญญาได้เห็นไหมปัญญาของท่านทำตลอดนั่นนะครูบาอาจารย์นอนก็ตัวรู้มันก็เกิดนั่นนะมันไม่ดับนั่นนะเห็นไหมทีนี้ของที่ยังทำยังไม่ถึงมันก็ยังดับตื่นอยู่แต่ทีนี้ทำไปมันไม่หลับมันไม่หลับมันตื่นตลอดเนี่ยตื่นตลอดแต่มันไม่เพียเนี่ยเห็นไหมมันก็เป็นพรสวรรค์นี่แหละตัวตื่นมันเกิดแล้วนายโยมเนาะทีนี้ตัวนี้แหละตัวที่เราเดินไปที่เราไม่หลงทางนั่นนะพยายามรู้ปล่อยวางที่บอกวางอารมณ์ข้างนอกนะที่บอกว่าทำไมจึงต้องไปปฏิบัติจึงต้องไปเข้าสมาธิกันเข้าคอร์สสมาธิก็เป็นหมู่นี่แหละหมู่มากลากไปเนี่ยหมู่มากไปทำดีนั่นนะพลทหารมีคนเดียวมันก็ไม่ปิติสินะพอถามกันเยอะๆนั่นนะมันก็มีกำลังนั่นนะเหมือนหนุ่มๆฝึกจนเดินเป็นแถวเป็นแนวฉันใดกับฝึกสมาธินั่นนะฝึกคนเดียวอยู่บ้านมันก็ไม่ปิติเท่ากับอยู่วัดลักษณะอย่างเงี้ยคุณโยมเพราะฉะนั้นที่ว่าทำไมจะต้องมาวัดมีค่าอย่างไรนี่แหละวัดมีค่าที่นี่แหละเป็นมงคลชีวิตของเราพอเห็นวัดแล้วเห็นมาวัดสงบวัดว่างวัดวางนั่นน่ะวัดว่างแต่มาสงบเย็นนั่นน่ะทีนี้เรื่องของโลกมันเยอะทีนี้มันก็มาปล่อยวางอารมณ์ที่วัดมันก็มีความสุขพอกลับออกไปนี่แหมเห็นไหมต้องไปตั้งท่ารับใช่ไหมตั้งท่ารับอารมณ์108นั่นน่ะเห็นไหมต้องปล่อยวางอารมณ์เมื่อรู้อารมณ์แล้วก็ต้องอาศัยละอารมณ์นั่นน่ะถ้าละไม่ได้ก็กลับเข้ามารับสติเนี่ยเป็นลูกผู้หญิงเห็นไหมจะไปเดินทุดงกับเขาก็ลำบากต้องไปกันหลายๆคนนะอันตรายเยอะใช่ไหมลูกผู้หญิงนั่นน่ะจึงบอกว่าลูกผู้ชายก็อันตรายไม่มากใช่ไหมไปเข้าป่าเข้าดงมันก็มีความสุขนะพาไปป่าไปดงเหมือนว่าวางภาระในวัดนั่นเองนั่นแหละพอใครไปนุ่มๆที่บอกว่าโอ้ยมันหมดภาระจากการต้องทุกอย่างนะในวัดแต่มันก็วัดระเบียบอยู่กันเยอะๆต้องมีระเบียบเรียบร้อยมากนั่นแหละพอไปอยู่นู่นเหมือนว่ากิจการน้อยแต่ต้องระวัง ระวังใช่ไหมระวังสัตว์ร้ายระวังทุกอย่างนะก็เลยสงบ ใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าสัตว์อะไรมันจะมาใช่ไหมแต่เรามีกรรมตรงไหนก็ไม่รู้นะทีนี้ก็เลยมันกลายเป็นเข้มแข็งสมาธิเข้มแข็งขึ้นสติใช่ไหมโยมนี่แหละถึงว่ามงคลชีวิตคือพระธุดงค์ไปเที่ยวทุดงตอนหนุ่มๆ นี่แหละไปฝึกให้เข้มแข็งอดทนใช่ไหมสมภารรุ่นเก่าๆท่านล่วงลับไปหมดใครยังมาเป็นสมภารใช่ไหมนั่นนะถ้าเราไม่วะไม่เสียสละนั่นนะลูกก็น้อยใช่ไหมลูกญาติโยมก็น้อยลง
นี่แหละวัดฟ้าก็น้อยลงใช่ไหมโยมถึงบอกว่าไม่มีอะไรคงทนเราจะมาอยู่เราก็ต้องมาสร้างมาเป็นคนดีใช่ไหมมาเป็นพลเมืองดีนั่นน่ะมาก่อร่างสร้างเมืองเมืองถล่มลงมาก็ต้องก่อร่างสร้างเมืองเหมือนอิตาลีอย่างนั้นน่ะใช่ไหมว่าลงมากองหมดอย่างเงี้ยภูกามก็จะดีพังเยอะอย่างเงี้ยถ้าคนรุ่นใหม่ไม่ทำมันก็มีแต่กองอิฐกองดินน่ะเห็นไหมนั่นน่ะเห็นมันต้องก่อขึ้นมาอีกทำกันคนรุ่นใหม่ก็ต้องทำอีกอย่างเงี้ยไปจนถึงชีวิตจะหาใหม่นี่แหละถึงบอกว่าภาระมันเยอะไงทีนี้ถ้าไปทุดงเอาไว้อุปาณิสัยนี่แหละหลวงปู่ต่างๆใช่ไหมพออายุมากแล้วท่านก็เผยแพร่ได้เนี่ยเผยแพร่โปรดญาติโยมเหมือนหลวงปู่วิริยังใช่ไหมแต่ให้ท่านไปเดินมากๆก็จะไม่ไหวแล้วใช่ไหมนั่นแหละท่านก็เห็นมาท่านก็ทำมาตั้งแต่หนุ่มๆนั่นแหละจึงบอกว่านี่แหละท่านเป็นนักเผยแพร่องค์เหมือนกันนั่นแหละทีนี้ต่อมาก็พระครูสิพระครูไฟลินก็ช่วยที่วัดใหญ่นี้วัดสังฆทานนี่แหละหมู่คณะก็ทำกันไปอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะชีวิตนี้ยังไม่ตายก็ทำกันไปนี่แหละทำภาวนากันไปนั่นแหละชีวิตเกิดมานี่แหละอยู่เพื่ออยู่เพื่อกินเพื่อปฏิบัติธรรมนั่นน่ะอยู่กินอยู่หลับนอนเพื่อปฏิบัติธรรมนั่นน่ะไม่มีอะไรแต่มาถ้ามาคิดดูว่าคนเราเกิดมาเนี่ยเห็นไหมสร้างกันทุกอย่างธรรมชาติมันล้มลงมาก็ต้องทำกันอีกต่อไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็น่าสงสารทุกเมืองเนี่ยที่เป็นใช่ไหมนั่นน่ะเมืองของเราไม่เป็นก็เป็นบุญได้ทำเห็นไหมผักอาหารและยานั่นน่ะก็ส่วยตรงไปทั่วโลกเหมือนกันนั่นน่ะใจมายงเพราะฉะนั้นน่ะเมืองไทยเป็นเมืองเป็นมีมงคลนั่นน่ะขออย่าให้เป็นอะไรนั่นน่ะขอให้ทุกคนมีกำลังใจทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมเนี่ยเกิดมาฝนตกแล้วจะทำยังไงหาน้ำมันจะมากอีกเห็นไหมนั่นแหละถ้ามันพอดีก็ดีน้ำมันพอดีขันมันก็ดีถ้ามันเกินขันเนี่ยมันก็จะท่วมไปอะไรตาอะไรเงี้ยเห็นไหมจึงบอกว่านี่แหละท่านผู้ใหญ่ก็ลำบากใช่ไหมไม่ใช่พระไม่ใช่นักบวชจะลำบากอย่างเดียวลำบากกันไปหมดแหละนั่นนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นขอให้เป็นน้อยๆนั่นนะเห็นไหมถึงว่าพอดีนี่แหละโลกนี้ก็มีความสุขเพราะฉะนั้นน่ะคนเราเกิดมาเห็นไหมมาปฏิบัติธรรมนี่แหละจึงบอกว่าลูกๆเนี่ยต้องเห็นใจคุณพ่อคุณแม่มากๆกว่าจะเติบโตได้กว่าจะเข้าใจคุณพ่อคุณแม่บางคนอย่างนี้แหละจึงบอกว่าถ้าเราเข้าใจกันนี่แหละพุทธศาสนานี่แหละเป็นตัวเชื่อมโยงนั่นแหละเป็นตัวเชื่อมโยงจิตใจนั่นเห็นไหมทุกคนรักพระเจดีย์ก็ดีพระพุทธรูปก็ดีทุกคนก็รักกันแต่มันเป็นอย่างเงี้ยมันผุพังลงมาแผ่นดินไหวเนี่ยเห็นไหมทุกคนก็โอ้โหต้องเสียดายเห็นไหมกว่าจะทำได้อีกเนาะมันไม่ใช่วันสองวันเสร็จนะถ้าบอกว่า60องค์เนี่ยเห็นไหมมันมากเหลือเกินเนาะเนี่ยวัดพุทธศาสนาจึงบอกว่า
ขอให้ญาติโยมเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมกันนั่นน่ะนึกถึงหลวงพ่อท่านไปเดินธุดงค์แล้วก็ท่านมาคุยเนี่ยมันก็ไม่เหมือนอย่างกับท่านไปทำนั่นน่ะท่านไปทำนี่มันได้อารมณ์นั่นน่ะมันได้ความทุกข์มันได้โลดโผนชีวิตเนี่ยนั่นน่ะแต่ต้องระแวดระวังทุกอย่างเมื่อเดินไปหรือว่าอยู่ตามป่าดงนั่นน่ะก็ไม่รู้ว่ามันมาทางไหนนั่นน่ะภัยอันตรายนั่นน่ะแต่การรอดมาได้เนี่ยทุกครั้งเนี่ยก็ถือว่าบุญของท่านนะที่ท่านเล่าแล้วก็เพลิดเพลินชีวิตนี้ได้จึงบอกว่ามันลำบากเหลือเกินนะกว่าจะได้เป็นพระขึ้นมาเนาะนั่นนะถึงว่าเป็นลูกกตัญญูในแผ่นดินเห็นไหมนะเป็นลูกกตัญญูเป็นพลเมืองดีกันเนี่ยเห็นไหมนะมีสัก30-40 ล้านแค่มามันก็มีความสุขนั่นนะใช่ไหมโยมนั่นนะทีนี้พวกเราเนี่ยไม่ควรมองข้ามนะความดีของการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ควรจะมองข้ามคุณพระพุทธเจ้านะคุณแห่งเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเราก็นึกถึงท่านนะนั่นนะว่าท่านเกิดมาเนี่ยมาคู่แผ่นดินไทยเลยนี่แหละมาคู่กับประสบนิกรนี่แหละถือว่าเราก็มีความสุขนั่นน่ะใช่ไหมเรามีผู้นำที่ไม่เขินนั่นน่ะมีแต่คนชื่นชมดินดีนั่นน่ะใช่ไหมเรามีพระรัตนตรัยอันสมบูรณ์น่ะมีพระสงฆ์นั่นน่ะมีพระสงฆ์ใจดีรู้จักปฏิบัติธรรมนั่นน่ะมีพระมีแม่ชีมีเห็นไหมมีสามเณรนั่นน่ะก็ยังออกบวชกันนี่แหละที่บอกว่ามาเป็นคุณหญิงคุณนายก็เพราะว่าเขามีบุญมาตะเก่าก่อนนั่นน่ะเขาเป็นผู้พันนายพลนายพันอะไรก็เพราะว่าเขามีบุญมาตะเก่าก่อนนั่นน่ะคนเราลองไปเชิญคนทำไร่ทำนามาทำก็แล้วกันมาเป็นก็แล้วกันนั่นเป็นไม่ได้หรอกมันเป็นไม่ได้เพราะมันไม่ได้ถึงเวลานั้นนะบุญมันยังมาไม่ถึงตายก็มาตายมาจากอ่างทองนะครับโยมสมศรีเจริญพรโยมกราบมาตรการค่ะหลวงพ่อโชคดีคุณโยมค่ะค่ะอยากเรียนถามว่าเวลาเดินจงกรมนะคะเพราะว่าก้าวหน่อยกหน่อเนี่ยขาเขาไม่ดีค่ะคือยกหน่อนี่มันยังไม่ได้ก้าวใช่ไหมคะก็คือว่าถ้าเกิดว่ายกหน่อแล้วก้าวเต็มเท้าไปเลยได้ไหมคะท่านหลวงพ่อเองไม่ไหวค่ะเพราะคือขาไม่เข่าไม่ค่อยดีค่ะทำอยู่ที่บ้านใช่ไหมค่ะค่ะทำอยู่ที่บ้านค่ะทำทุกเช้าค่ะต้องเอาเชือกผูกไว้นะเชือกผูกแล้วก็ก็เชือกก็ได้เกาะไม้ก็ได้ใช่นั่นแหละจะได้ไม่ล้มใช่ใช่นั่นแหละเพื่อเป็นบุญนะพุทโธไปพุทโธไปพลังจิตเนี่ยพลังจิตนั่นแหละมันจะเกิดให้ทำให้หายได้เหมือนกันที่ว่าคุณโยมเพชรอ่ะแกก็เป็นโรคแกขาแกจะแข็งหรือไงอ่ะตอนหลังมันสลัดออกหมดเลยพอนั่งมันเหมือนมันดีดออกหมดเลยหายเลยหลวงพ่อสนองนั้นตอนนั้นอ่ะแกตัดตาแกไปนั่งกับหลวงพ่อสนองพุทโธพุทโธพอจิตมันเป็นสมาธิมันสลัดออกหมดเลยโยมหลวงพ่อเจ้าขาจ้าเอาเราถือเชือกไปด้วยถือไม้เท้าได้ไหมคะได้แต่แล้วก็เกาะไม้ก็ได้ตัวไม่ให้ล้มนะใช่เอาไม้ไผ่กับไม้ไผ่ทำเป็นไม้ลวกไม้ไผ่ทำเป็นเกาะเชือกผูกไว้นั่นนะค่ะค่ะดีดี
นั่นแหละเราจะได้ไม่ล้มไม่ดีเก่งมันก็อยู่ค่ะนั่นแหละต้องเกาะไม้อ๋อนะค่ะค่ะกับพนักงานค่ะหลวงพ่อค่ะขอบคุณค่ะเนี่ยนั่นน่ะที่บอกว่าครูบาอาจารย์น่ะหลวงปู่ล่าใช่ไหมท่านถึงแม้ว่าท่านเป็นพระผู้ใหญ่แล้วแต่ท่านก็เดินทุกวันออกกำลังกายแม่นางพยาบาลบอกว่าหลวงปู่ขาวอีกมาป่วยหลวงปู่ไม่เห็นนั่งสมาธิเลยนั่นน่ะจิตของท่านเป็นไปหมดแล้วนั่นน่ะท่านก็บอกว่ามันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดละนั่งก็แม่นั่งก็เป็นนอนก็เป็นนั่นน่ะเดินก็เป็นนี่แหละกินข้าวก็เป็นจิตท่านได้แล้วเนี่ยมันได้หมดนะนั่นแหละที่ว่าธรรมะรักษาเป็นอย่างเงี้ยใหม่ๆเราต้องรักษาธรรมะก่อนเราต้องรักษาศีลรักษากายเราไว้ทีนี้ก็พอได้แล้วท่านบอกว่าเขามารักษาเราสติมารักษาเรานั่นน่ะสติมันสติดีนะไม่หนีนะนะพระอริยเจ้านะใหม่ๆนี่มันก็จะคิดไปทางนู้นคิดไปทางนี้เอ๊พุทธนี่พุทธทำไมมันหงุดหงิดเหลือเกินนั่นเห็นไหมมันพุทธหลายอย่างนั่นน่ะเห็นไหมพุทธตีกันพุทธทะเลาะกันอยู่ข้างถนนนั่นน่ะเห็นไหมรถมาเบียดกันแล้วยังไล่ตีกันอีกนั่นน่ะเห็นไหมไปรังแกไอ้รถเล็กอีกนั่นน่ะเพราะฉะนั้นไอ้ความโกรธเนี่ยเห็นไหมมันพอโกรธขึ้นมาแล้วนี่มันไม่กลัวกันดังนั้นน่ะจึงว่ามันทำไม่มีเรื่องมีราวเพราะตัวห้ามไม่อยู่นั่นแหละเมตตามันหายหมดนะตอนนั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าภาวนาไว้ทำไมปฏิบัติไว้ทำไมนี่แหละแล้วเราบวชกันเพื่ออะไรโอ้บวชนี่แหละที่บอกว่าเลิกละอบายมุขเลิกละไปจนถึงนิพพานนั่นแหละเห็นไหมถึงอย่าแต่พุทธองค์อ่ะท่านมีความสุขนะอยู่ที่ไหนท่านก็มีความสุขใจพระอริยเจ้ามีความสุขใจแต่เวลาจะไปท่านก็ไปนะท่านจะล่วงลับใช่ไหมก็ละไปได้นะไม่อะไรอาวรณ์นั่นนะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นที่บอกว่าชวนกันภาวนาพ่อพระเลวัตตะห่วงเกียนเก่าๆเฮียงห่วงงัวห่วงบ้านไม่มีสมบัติอะไรเห็นไหมก็ห่วงอีกพ่อไปไอ้งัวควายก็ปล่อยมันไปเข้าป่าไปใครจะเอาก็ให้เขาเอาเราไปบวชเถอะลูกชายมาโปรดพ่อทีหลังพ่อก็ตอนหลังพ่อก็สำเร็จจะมาบวชนั่นน่ะเห็นป่ะก็เหมือนแม่พระบุญลุงนั่นน่ะแกก็ควงบ้านนะเห็นบุญลุงเล่าให้ฟังย่อๆนะบอกว่าเออแม่ก็เหมือนคนเก่านั่นแหละนะไม่ก็อยากจากบ้านทีนี้แต่แม่ก็ภาวนาแม่ก็เป็นนักบาตรนั่นน่ะใส่บาตรทำบุญของแกตามภพภูมินั่นน่ะภาวนาจะตายยังรู้นะว่าเออพรุ่งนี้ก็ไปแล้วนะที่ฉันก็ลาท่านแล้วนะพรุ่งนี้เราก็ไปแล้วล่วงลับแล้วนั่นท่านรู้ด้วยเห็นไหมพวกเรายังไม่รู้เลยนะจะตายวันไหนเห็นไหมนั่นน่ะเก่งนะนั่นน่ะเห็นไหมแต่ภาวันที่วันเสาร์เนี่ยเนาะนั่นนะใช่ไหมคุณโยมไอ้วัดไอ้บางตลาดนั่นน่ะที่ไปทางสวนปาล์มนั่นน่ะหมู่บ้านนั่นน่ะที่ใกล้ๆวัดหลวงพ่อโสธรนั่นน่ะ
ช่ไหมคุณโยมแต่จึงบอกว่าเราในนี่เนี่ยเห็นไหมทำหน้าที่พลเมืองคุณแม่คุณพ่อมีลูกต้องหลายคนเห็นไหมยังได้พระมาบวชพระลูกชายบวชนั่นแหละมาเป็นอาจารย์อยู่สององค์ถือว่ายังได้ลูกบวชพระนะบวชพระสององค์นะได้เป็นผู้นำนะก็ดีนะเพราะว่าแกมีลูกแล้วก็ยังลูกยังได้มาช่วยศาสนาเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นมันจะหายากเข้าเพราะว่าบวชกันเนี่ยเห็นไหมคนก็มีลูกน้อยเข้าทุกวันเนี่ย นะสมภารบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้ยังไม่ทันบวชเลยมันคิดจะสึกแล้วเห็นไหมเพราะว่าต้องไปทำงานนั่นน่ะเห็นไหมแล้วมันจะแล้วใครจะช่วยธนุบำรุงพระศาสนาถ้าอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยได้ต้องช่วยมีสายเข้ามาอีกไหมคุณโยมทีนี้ก็เราเจริญเอาไว้เจริญทั้งข้างนอกข้างในเมื่อเห็นกายมันเน่าเปื่อยเราก็กลับมาดูสมาธิของเราด้วยนั่นแหละเราก็จะทิ้งสมาธินั่นแหละเราก็ไม่ทิ้งสมาธิก็ใช้ได้นั่นแหละบางคนบอกว่ามันเข้าไม่ได้เข้ามันก็เห็นแต่ข้างนอกมันเห็นแต่ข้างนอกเราก็กลับมาดูใจเรานั่นแหละกลับมาดูสติของเราก็ดีนั่นแหละรู้จักมาทำด้วยนั่นแหละท่านบอกว่าปีติอย่าให้ปีติมันดับเลี้ยงเอาไว้ถ้าปีติมันดับแล้วมันไปไหนไม่ถูกเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งสมาธิของเราด้วยอย่างนั้นนะพอเราไม่ทิ้งนั่นแหละเราไม่ทิ้งบ้านเราไม่ทิ้งกายท่านบอกว่าดูกายดูใจนั่นนะดูอารมณ์ของเรานั่นนะเห็นไหมนะบางองค์ก็เจ็บไข้ได้ป่วยใช่ไหมอย่างกับประเวทป่วยมานานคนบริจาคไตก็ได้เปลี่ยนไตอะไรต่ออะไรมันไม่หายนั่นนะต้องเปลี่ยนไตดูที่เปลี่ยนไตมันจะหายไหมนั่นแหละใช่ไหมนี่เราจึงบอกว่าโรคภัยไข้เจ็บนั่นแหละมันก็ทันสมัยไปเรื่อยอ่ะใช่ไหมนั่นแหละแต่ความตายมันก็อันเดียวกันนั่นแหละเห็นไหมคนสุดท้ายก็นอนสงบอยู่ในโรงนั่นแหละจึงบอกว่าอาตมาเป็นห่วงนะใช้รถใช้ถนนนั่นแหละอยู่เห็นไหมติดรถติดกันเยอะมันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยรถติดอีกแล้วใช่ไหมรถคล้ายๆว่ารถมันติดมากแล้วรถไปชนกันเพราะฉะนั้นพยายามจะให้ชนกันนั่นแหละชนแล้วก็เสียใจสินะเสียดายเสียใจนั่นแหละเห็นไหมสูญเสียครอบครัวสูญเสียสตังค์สูญเสียเวลาท่านมีค่าทุกอย่างนั่นแหละ นี่แหละมันเกิดจากอารมณ์นั่นแหละอารมณ์ที่ไม่กลัวอารมณ์ที่ประมาทนั่นแหละอารมณ์ไม่กลัวที่บอกว่าตายไม่กลัวนั่นแหละกลัวเกิดใช่ไหมอะไรนะเรื่องกินเรื่องอยู่ข้าไม่สู้พ่อเรื่องอะไรนะเรื่องกินเรื่องอยู่ข้าไม่สู้ใครเรื่องตารางเรื่องตารางเรื่องเล็กเนี่ยเรื่องตายข้าไม่ว่าอะไรนั่นจะลืมนะนานๆพูดใช่ไหมโยมที่บอกว่าเรื่องตายมันก็ไม่สำคัญนะเรื่องตารางเรื่องเล็กอะไรต่ออะไร
เคยพูดเล่นกันตอนเด็กๆนั่นน่ะที่ไหนได้พอเจ็บปวดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะมันเป็นเรื่องใหญ่พอกลับไปเห็นพี่ๆใช่ไหมที่เขาชะลาลงชะลาลงพี่ๆพี่ประเทืองเขาก็ภาวนา ภาวนามานานนะบอกว่านี่แหละมรดกอะไรก็ไม่ประเสริฐเท่ากับมรดกภาวนารักษาศีลนั่นน่ะงดงามเนาะมรดกงามตั้งแต่สาวๆมาจนชรา็งดงามคนปฏิบัติธรรมใช่ไหมงามศีลงามธรรมนั่นน่ะหลวงปู่แหวนงาม ไกลก็ไปนั่นน่ะเห็นว่าแบบนั้นน่ะสมัยท่านอยู่หลวงปู่ขาวนั่นน่ะเพราะงามศีลงามธรรมเพราะฉะนั้นน่ะโยมไม่ต้องกลัวนะอุตส่าห์ภาวนากันนั่นน่ะใช้ชีวิตเนี่ยมานานนะชีวิตข้างนอกเนี่ยเห็นไหมถึงแม้ว่าเห็นว่าประเทศจีนเขาจะทำเขื่อน ไว้ขนาดไหนเห็นไหมมันก็เต็มนั่นน่ะฝนมันเยอะไม่เปิดก็ไม่ได้ใช่ไหมนั่นน่ะไม่เปิดมันจะพังเอานั่นน่ะมันล้นมากๆดีไม่ดีมันจะพังก็ต้องเปิดเหมือนกันนั่นน่ะเห็นไหมจึงบอกว่าใครเราจะกักธรรมชาติไว้ได้มันเต็มมันเหมือนลูกโป่งนั่นแหละมันจะแตกใช่ไหมมันใหญ่ใหญ่ ใหญ่ๆมันก็จะแตกนั่นแหละเห็นธรรมชาตินะเราลองนึกตัวไม่มีใครหรอกที่จะชนะอันนี้ไปได้นั่นแหละของที่มันมากใช่ไหมธรรมชาติมันมากนั่นแหละมันมากมันใหญ่มันหนักนั่นแหละมันก็ทำให้บ้านเมืองแตกให้บ้านเมืองพัง กันได้นะจึงบอกว่าอำนาจสวรรค์นิพพานไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนั่นเป็นอย่างนั้นเราจึงบอกว่าพูดไป พูดไปเนี่ยเหมือนว่าบางคนเขาไม่เชื่อไงนั่นนะสมมติว่านิพพานคือความสบายใจในโลกมนุษย์เนี่ยไม่ตีกันไม่ทะเลาะกัน ไม่เบียดเบียนกันนั่นนะช่วยเหลือในวัดสังฆทานมีแต่คนให้กันนั่นนะไม่ความสุขใช่ไหมให้กันทานให้กันใช้นั่นนะให้กันทานนั่นนะช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามอัตภาพใช่ไหมโยมนั่นนะถึงว่ามีความสุขเพราะฉะนั้นนำมาปฏิบัติธรรม นี่แหละถูกแล้วคุณโยมที่เราเกิดมาได้ทำกันเหมือนอย่างกับเห็นมาอาตมาก็นึกว่าทำมาไว้เพื่อครูบาอาจารย์เหมือนอย่างทำเสาอโศกก็ดีนั่นแหละเห็นมายังต้องใช้เขาอีกนะ6-7 แสนนะใช่ไหมนั่นแหละทำเสาอโศกเขาไว้ให้หลวงพ่อสนองนั่นแหละแกะเอาไว้ทีนะ หลวงพ่อสังวานหลวงพ่อสนองหลวงปู่เกื้อนอย่างเงี้ยเนี่ยพระอรหันต์ในแผ่นดินมีสี่ห้าร้อยองค์ตอนยุคนี้ใช่ไหมล่วงลับไปเรื่อยๆแล้วก็เขียนไว้ได้นั่นนะเขียนไว้ให้ลูกหลานดูคนมาบวชวัดสังฆทานนี่สามสี่สิบปีนี่ไม่รู้กี่หมื่นกี่ล้านครั้งใช่ไหมนั่นนะ โอ้น่าดีใจนั่นนะใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นเราก็เขียนเอาไว้ให้คนรุ่นหลังดูได้นั่นนะใช่ไหมโยมนั่นนะถึงบอกว่าหากครูบาอาจารย์ท่านทำมาไว้ความดีของท่านเห็นไหมพระดีไปเกิดที่ไหนองค์เดียวก็ยังไปช่วยคนได้นั่นนะช่วยคนได้เยอะนั่นนะคน เดินตามเนี่ย
นั่นแหละอย่างน้อยไม่ทะเลาะกับบ้านเมืองไม่ทะเลาะกับพ่อแม่พี่น้องใช่ไหมนั่นแหละไม่ลูกเมียอยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยนั่นแหละถือว่าเราเกิดมาได้ทดแทนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเห็นไหมเลือดเนื้อคุณพ่อคุณแม่กายใจคุณพ่อคุณแม่นี่แหละมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็มีความสุขนะไปตามภพภูมิเห็นไหมสมัยก่อนเนี่ยเงินเดือนคุณครูเท่าไหร่ทำไม500-600เราจำได้ทำไมคุณครูอยู่ได้ใช่ไหมสมัยนี้ต้องหลายหมื่นยังเห็นไหมยังอยู่กันไม่ได้นั่นนะเพราะว่าสภาพแวดล้อมสังคมทุกอย่างใช่ไหมนั่นนะข้าวของมันแพงขึ้นอะไรต่ออะไรนั่นนะถึงบอกว่ารู้จักประหยัดนะนึกถึงว่าตอนเด็กๆใช่ไหมนั่นนะเงินเดือนไม่มีต้องกินเงินเดือนพ่อแม่ใช่ไหมกินของพ่อแม่นั่นนะบางคนพออยู่กันได้ตามภาษาพ่อแม่เห็นไหมบางคนบอกว่าไม่เคยลำบากไม่เคยลำบากเห็นไหมบางคนก็เอาแต่ใจตัวนั่นนะแล้วจะทำยังไงจะไปหาใครที่จะมาเอาใจเราได้นั่นนะเราถ้าเอาใจเขาเราได้นะถ้าไปหาให้คนมาเอาใจยากมีตายเข้ามาครับมาจากคุณพรโยมหมอเจริญพรโยมครับกราบนมัสการหลวงพ่อครับโชคดีโชคดีเป็นไงบ้างจะเรียนถามหลวงพ่ออย่างนี้ครับผมจ้าคือระหว่างสัมปทานเนี่ยฮะอยากจะรู้ว่าเกี่ยวว่าสัมปทานเนี่ยต้องปฏิบัติยังไงทำยังไงครับผมไม่ค่อยเข้าใจนี่แหละสัมปทานนี่แหละได้แล้วเป็นวิปัสสนาไม่ถ้ามันยังไม่ได้มันจะเป็นสมถะไปก่อนหายใจเข้าออกรู้ตัวเนี่ยรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยที่ว่าสมาธิสมถะเนี่ยถ้ามันได้แล้วมันเป็นตัววิปัสสนาคือตัวรู้นะตัวรู้ที่มันไม่หนีไปจากเราตัวรู้ตัวเนี่ยตัวไม่เสื่อมที่บอกว่าตัวสว่างตัวสงบที่บอกว่าตัวตื่นมันเกิดนะผู้รู้ผู้ตื่นมันเกิดด้วยนั่นน่ะมันไม่หลับนั่นน่ะใช่มั้ยถ้ายิ่งดีใหญ่นั่นน่ะคุณโยมทีนี้ใหม่ๆมันก็ทำไปเหมือนเราซักผ้าขยี้ครั้งครึ่งครั้งมันไม่สะอาดอ่ะมันขยี้ไปมันก็จะออกไปเรื่อยนั่นแหละใช่ไหมโยมเวลาวันนี้ก็จะชั่วโมงอย่างนิดหน่อยอีกตั้ง3 นาทีหมดเบรกก่อนที่เราเบรกช่วงที่1ก่อนเดี๋ยวมาพบกันในช่วงที่2ที่มีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโลกของธรรมะพระท่านเราไม่มุ่งหวังกำไรอย่างน้อยก็เป็นสื่อได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38 ประการนะเขาได้ยินเสียงจนหมดไม่พากันเรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิต
แก่นแท้ของชีวิตอยู่ที่ความภาคเพียรร่วมบุญเนกขมะปฏิบัติณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่024961240-42วันอาทิตย์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2559ขอเชิญญาติธรรมร่วมบุญในงานพิธีอัญเชิญพระพุทธมณีศรีสุวรรณภูมิพระหยกดำณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปัญโญจังหวัดสุพรรณบุรีติดต่อสอบถามร่วมเดินทางได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-4961240 12 สิงหาคมพุทธศักราช2555หลวงพ่อสนองกตปุญโญวางศิลาฤกษ์ปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิและท่านมรณภาพหลังจากนั้นเพียง12วันปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิเป็นงานในดำริชิ้นสุดท้ายของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนสืบสารแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญกำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้ติดต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124การประพฤติการปฏิบัติขอให้ใจสงบมีสติรู้ความคิดดูกายดูจิตของตัวเองแล้วเมื่อดูกายดูจิตของตัวเองแล้วนะจะเข้าใจจิตใจของตัวเราเองจะรู้เห็นกิเลสของตัวเราเองเพราะความสงบนี่แหละมันจะสยบความฟุ้งซ่านทุกสิ่งทุกอย่างเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตะกิยัมปิสุขินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์02-496-1160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124ทีวีใบนี้ที่เราจะทำกันเป็นโลกของธรรมะ
จริญสุขกลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการธรรมะตะวางใจได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อธรรมะตมาติโกเป็นองค์ตอบปัญหากับสาธุชนทุกท่านสาธุชนใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะให้ยังสามารถโทรเข้ามาได้เบอร์024961163หรือจะถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทร024961160หรือจะผ่าน SMS เข้ามา4221080ครั้งละ3บาทนี่มันพอครับเจริญสุขญาติโยมวันนี้ญาติโยมมีปัญหาติดขัดอะไรก็มาคุยกันนะโยมเนาะมีจดหมายครับโทรมามาจากทางบ้านครับเขาเขียนมาว่าจากโยมประหยัดภูเก็ตนะครับเวลานั่งสมาธิเหมือนมีมดกัดแต่ลืมตามาแล้วไม่มีครับเป็นเพราะอะไรครับสมาธิมันเกิดแล้วแต่มันยังอยู่ในช่วงที่ว่าคณิกะหรือว่านี่แหละที่บอกว่ามันเป็นในชั่วขณะถ้าเราไม่นั่นนะถ้าเราไม่ไปเกามันเราก็รู้เฉยทนเนาะไม่มันจะเป็นเงี้ยคันทั้งตัวบางคนก็คันจนทนไม่ได้ถ้าทนไปต่อไปมันก็หายคุณโยมนั่นแหละต่อไปเห็นไหมกว่ามันจะสงบกว่ามันจะเข้าใจเรื่องวิปัสสนาใช่ไหมถึงบอกว่ามันซับซ้อนเหลือเกินทำไปแล้วก็ที่บอกว่ากว่ามันจะขึ้นมาพ้นน้ำใช่ไหมต้องอาศัยเวลาอาศัยแม่มันต้นแม่มันจะแก่นั่นนะว่าจะมีดอกบัวหรือว่าจะมีไหลขึ้นมาอะไรต่ออะไรเนี่ยไหลบัวอะไรพวกเนี้ยทีนี้ก็ต้องอาศัยเวลาเหมือนกันสมาธิก็เหมือนกันนะภพภาพที่ได้เร็วนี่เรียกว่าบุญของเขาเหลือเกินใช่ไหมที่ว่าได้ปัญญาได้สำเร็จขึ้นมาเนี่ยแต่ทุกคนเนี่ยต้องอดทนต้องใช้ความเพียรมีสายเข้ามาครับมีสายมาจากสมุทรสาครโยมนิชาอาเจริญสุขโยมนมัสการเจ้าค่ะโชคดีคุณโยมหนูอยากถามว่าหนูสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้าบทพาหุงกับทีน่ามันชนแต่ตอนเย็นไม่ได้ตอนคืนไม่ได้สวดน่ะเป็นอะไรหรือเปล่าเจ้าค่ะไม่เป็นไรอ่ะถ้าเราไม่ว่างเราก็ภาวนานะถ้าเรามีเวลาว่างเราก็สวดของเรานะคุณโยมนะไม่ต้องไปเครียดนะนั่นแหละได้ปฏิบัติเนี่ยท่านบอกว่าหายใจเราก็สังเกตลมนั่นน่ะสังเกตลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมันก็เป็นสมาธิของเราเป็นที่เรียกว่าสมาธินั่นน่ะที่บอกว่าสงบต่อไปก็จะเกิดปัญญาได้นะนักคุณโยมนะแล้วหนูก็เอาปัจจัยใส่บาตรเล็กๆอ่ะค่ะพอเต็มแล้วหนูก็เอาไปถวายพระหนูจะได้บุญทุกวันหรือเปล่าเจ้าค่ะก็ดีที่เราตั้งใจไว้ดีกว่าเราไม่ได้ทำบางคนไม่ได้ใส่บาตรเพราะว่านอนดึกทำงานเห็นไหมหามรุ่งหามค่ำกว่าจะได้เงินมาเห็นไหมนั่นนะบางทีก็เนาะตื่นสายเลยนั่นนะจึงบอกว่าต้องทำแบบเนี้ย3บาท4บาทอะไรแล้วก็ใส่ของเรานั่นนะทุกวันค่าผมมันไว้ทุกวันค่าอาหารค่าน้ำนั่นนะค่าอาหารค่าน้ำค่าไฟอะไรก็ไปช่วยเนาะก็ดีแล้วหนูอะไรแผ่เมตตากวดน้ำอะไรเงี้ยญาติพี่น้องหนูได้เผ่าขาเจ้าก็นั่นแหละแผ่เมตตาก็เพราะว่าเราภาวนา15นาที20นาทีอะไรแล้วก็ออกมาแล้วก็แผ่เมตตานั่นแหละกวดน้ำแผ่เมตตา
ถ้าใช้ได้นะคุณโยมนะนั่นแหละเจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุแค่นี้แหละเจ้าค่ะสาธุก็ดีกว่าจดหมายค้างอยู่ครับของโยมประหยัดภูเก็ตนะครับข้อที่2เขียนมาว่าเราซื้ออาสนะที่ขายของพระมานั่งที่บ้านได้ไหมมาจากร้านค้านะครับซื้ออาสนะจากร้านค้ามาที่บ้านได้ไหมไม่เป็นไรเพราะว่าเราเขายังไม่ได้นั่นเขายังไม่ได้พระนั่งแต่มาเราก็ไปซื้อมาเราก็เปลี่ยนสีก็ได้จะเป็นสีเขียวหรือสีอะไรก็ได้ใช่ไหมสีน้ำเงินก็ได้ทำที่ใส่ปอกก็ดีครับไม่ให้เป็นสีเหลืองใช่ไหมก็ได้เหมือนกันนั่นนะไม่งั้นเราก็ต้องทำเองทำนุ่นมีข้อที่สองนะครับข้อที่ฉบับที่สองครับโยมวิสิตกตม.นำเขียนว่าพระอรหันต์จะไม่หลับใช่ไหมครับใช่แต่จิตท่านไม่หลับเพราะจิตท่านสว่างสติท่านดีสติท่านดีท่านอยากคุยหรือไม่คุยเท่านั้นเองท่านถ้าเป็นครูบาอาจารย์สนิทท่านคุยกับเราทั้งคืนท่านไม่ง่วงให้เราง่วงแล้วง่วงอีกใช่ไหมครับนั่นก็มีโยมเขาถึงมาครับจากกทม.นะครับโยมอำนวยอาเจริญพรโยมนมัสการครับผมโชคดีเป็นไงบ้างครับกราบนมัสการหลวงพ่อครับจ้าเป็นไงบ้างกราบก็ควรถามหลวงพ่อครับผมจ้าผมสวดมนต์ตอนเช้านะครับจ้าจากพาหุงหากาแล้วสวดบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรนี่สวดได้ไหมครับผมได้ทำไม่ได้ยอมจะไปยอมฟังแต่โทรศัพท์ปิดไอวิทยุไว้ก่อนนะมันจะได้ไม่สะท้อนนั่นแหละใช่นะก็ไม่เป็นไรคุณโยมตามสบายทีนี้เรานั่นแหละสวดมนต์บางคนสวดมนต์แล้วชักประคำแล้วสู้หรืออะไรสวดได้ครับผมอย่างเช่นกรณีได้ทั้งนั้นนะได้ทั้งนั้นแหละคุณโยมไม่มีโทษอะไรหรอกมีแต่ความดีนะทีนี้ท่านบอกว่าเห็นไหมหลวงพ่อนั้นแกชักประคำแต่กระตายนี่กระเน่าหมดเลยตัวกระเน่าหมดแต่องค์ที่ไม่ชักประคำแต่ภาวนายืนตายต้องหลายเดือนแล้วมายืนเผาได้หลวงพ่อสังวานบอกเห็นไหมคุณของภาวนาเยอะกว่าน่ะหลวงพ่อชัยน่ะหลวงพ่อชัยท่านบวชอายุมากนั่นน่ะเห็นมั้ยท่านบอกคนปฏิบัติธรรมดีนั่นน่ะคนปฏิบัติธรรมที่เป็นสัมมาทิฏฐิเห็นมั้ยกลัวบาปก็เลยไปบวชนั่นน่ะเห็นมั้ยได้หลวงพ่อสังวานโปรดนั่นน่ะถึงบอกว่ามันเป็นการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่แน่หรอกบุญชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราก็ได้เนาะสวดมนต์เนี่ยตอนหนุ่มๆก็สวดกันไหวพออายุมากอะ80ไปแล้วนี่เห็นไหมไม่สวดละไม่ค่อยสวดละจะภาวนาละถ้าภาวนาได้นั่นแหละเห็นไหมหลวงปู่แหวนเนี่ยให้พรนโมพุทธายะหรืออะไรเห็นมาแค่นั้นนะนโมพุทธายะหรือว่านั่นแหละพุทธังธัมมังสังฆังงงพุทธังธัมมังสังฆังโชคดีนะนั่นแหละอะไรต่ออะไรเห็นไหมไม่สวดแล้วเพราะว่าใจท่านเหนือสวดขึ้นมาแล้วเห็นไหมสติท่านสมบูรณ์แล้วนะเป็นพระอริยเจ้าแล้วไม่ต้องสวดนั่งดูสตินั่งดูใจนั่นเองมันจะไปยังไง
นั่นเองแต่ไม่โยมถึงบอกว่าไม่ไม่นิสวดแข็งแรงสวดไว้ให้มันไม่หนีออกจากกายนั่นแหละให้มันใจความรู้สึกจิตใจอันเนี้ยมันก็จะหนีออกไปจึงบอกว่าเพ่งดูอสุภะนั่นแหละที่ครูบาอาจารย์บางองค์นั้นสอนนั่นแหละบอกว่าเพ่งดูอสุภะทีนี้ก็ต้องเพ่งกลับมาดูใจเราด้วยนั่นน่ะกลับมาดูสมาธิเราด้วยอะไรต่ออะไรเงี้ยดูสมาธิของเราตอนจะนอนมันเป็นยังไงน่ะสมาธิของเรามันอยู่ยังไงสติมันอยู่ยังไงนั่นน่ะมันก็จะได้ไม่หลงทางนั่นน่ะมันก็จะดีนะถึงบอกว่าน่ากลัวนะพออายุอะไรอ่ะ70ไม่ตาย80ไม่ตายมันจะเป็นร้อยนั่นแหละมันก็จะหลงไปนะถ้ามันไม่หลงนี่ก็แบบพวกหลวงปู่แหวนเลยแบบสมเด็จพญานสังวรใช่ไหมพระสังฆราชนั่นแหละนั่นแหละเห็นมาท่านไม่หลงแต่ความชรานะท่านก็ไม่พูดมากละนั่นน่ะท่านก็ดูใจของท่านดูอารมณ์นั่นน่ะสังเกตดูนั่นน่ะเห็นมั้ยน่ะดูสติอยู่กับสติอยู่กับลมหายใจนั่นน่ะคุณโยมเพราะฉะนั้นใหม่ๆเนี่ยฝึกไปเถอะไม่ต้องกลัวนะว่าสวดมนต์สวดพรไปภาวนาของเราไปขยันนั่นน่ะอะไรนะนมๆใช่ไหมได้ผักบุ้งได้ปูได้ปลาได้หอยได้มาเยอะนั่นน่ะได้แบกมาเยอะพอรวยแล้วใช่ไหมไม่ต้องไปแบกเหมือนเราไปซื้อเอานั่นน่ะพ่อมีจดหมายอีกฉบับหนึ่งครับมาจากยะลานะครับก็เขียนมาว่าถามว่าโยมไม่สบายแต่ปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์สอนทางทีวีเวลานอนเห็นภาพตัวเองเป็นกระดูกแห้งไปเลยพอตื่นมาก็หายป่วยค่ะและเห็นนิมิตภาพว่าเดินอยู่ริมแม่น้ำกวดน้ำจะถูกไหมคะนั่นแหละเมื่อดูกายเราแห้งนั่นแหละปิติมันเกิดโรคภัยไข้เจ็บหายได้ที่บอกว่าบางคนที่บอกว่าขามันดีดออกมามือมันดีดออกนั่นแหละมันเลยเดินได้ทำงานได้ตัดผมก็ได้นั่นแหละทีนี้ก็ไปเห็นกายออกไปข้างนอกก็ดีเราก็เมื่อก็กลับมาดูใจเรานะมันไม่เป็นไรเนี่ยเป็นบุญของคุณโยมถ้ามันออกแล้วมันไม่เข้ามาเราก็กลัวอีกสมาธิมันไม่เข้ามาจิตมันไม่เข้ามามันก็เหมือนคนหลงลืมแต่คุณยอมกลับเข้ามาได้นะเป็นบุญของเรานะคุณยอมนะอันนี้มันเป็นเรียกว่านิมิตเนี่ยนิมิตนอกนั่นเนี่ยถึงจะเห็นกายแห้งเหือดอะไรไปก็ดีนั่นก็เรียกภาพนิมิตนะเอาเห็นกลางเห็นกายทิพย์ก็ยังบอกว่าอยู่ข้างนอกนะให้มาสว่างในดวงในใจเราในกายเรานั่นแหละจะดีนะคุณโยมนะก็ทำไปเถอะนั่นแหละสมาธิมานุเคราะห์ทำให้หายโรคหายภัยได้เหมือนกันนั่นแหละบางคนนั่นแหละหมดกรรมเขาบางคนเห็นครั้งเดียวเห็นโรคปวดท้องครั้งเดียวโรคก็หายก็มีปวดท้องก็หายก็มีอย่างนี้แหละที่บอกว่ากระเพาะรั่วก็ดีกระเพาะปวดท้องนี่แหละบางคนเห็นแล้วก็หายอย่างเงี้ยบางคนก็ไม่หายมันก็ทรมานก็ดูมันนะดูมันจนเป็นอันเดียวกันเนี่ยที่ว่าเหนือเวทนานะถึงจะป่วยแบบเจ้าคุณนอใช่ไหมท่านไม่รักษาท่านบอกว่า
กว่าเชื้อโรคจะตายเนี่ยพระอรหันต์ดวงใจท่านเด็ดนะนั่นน่ะท่านก็บอกว่าเอ้าหมออยากจะรักษาก็เอาให้เป็นฝันมือหน่อยอยากได้บุญก็เอานั่นน่ะท่านไม่รักษาท่านบอกว่าไม่อยากให้เชื้อโรคมันตายนะเห็นไหมท่านละเอียดนะจิตของท่านละเอียดขนาดนะท่านรู้ว่ามันมีเชื้อโรคมันมีกรรมนั่นน่ะมันเป็นกรรมกันนะนะคุณโยมเนาะเพราะฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราศึกษาไว้เถอะนั่นน่ะเห็นไหมเมื่อบ้านเมืองเรายังไม่คับขันนะเห็นไหมต่างประเทศลมพัดไฟไหม้ลมหมุนสารพัดนั่นเครื่องเดือดร้อนทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนจนได้นั่นเห็นไหมก็ไปเอาขึ้นลงขึ้นศาลจะใครก็ไม่ได้ก็มันลมเนาะนั่นมันน้ำเนี่ยจะไปตีก็ไม่ได้จะไปทำไงก็ไม่ได้ใช่ไหมมันลมนั่นนะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าภัยธรรมชาติไงบอกพอมันเกิดมากๆก็เรียกว่าภัยธรรมชาติเพราะฉะนั้นเมื่อมันยังไม่มีมาถึงตัวเราก็เป็นผู้ไม่ประมาทนั่นนะกอบโกยกุศลภาวนาของเราอย่างนี้แหละนะคุณโยมเนาะถึงบอกว่าครูบาอาจารย์เมื่อยังอยู่กันอย่าไปคิดว่าโอ้ที่นั่นก็ทำที่นี่ก็ทำนั่นแหละเราก็ทำไปตามอัตภาพของเราเนี่ยบางคนเขามีมากเขาก็ทำของเขาเนี่ยเขาไม่ประมาทนั่นแหละมันก็เป็นบุญของเขานั่นแหละทีนี้เราก็เห็นไหมบางคนว่าไม่ต้องทำเนาะบุญทานอะไรไม่ต้องทำนั่นแหละเวลามีทุกข์มันก็ทุกข์คนเดียวไม่มีใครช่วยเหลือนั่นแหละมีคนมาช่วยเหลือเกื้อกูลก็เพราะว่าชอบช่วยสังคมนะท่านมโยมเพราะฉะนั้นนะถึงบอกว่าบุญบารมีอันนี้แหละที่เราได้มาเจอพุทธศาสนานั่นแหละได้มาปฏิบัติกันนั่นน่ะจึงบอกว่าบางคนเห็นไหมแม่พ่อตายไปแล้วพ่อก็เป็นประมงพ่อก็เจ้าชู้เฮถวายจีวรอีกนะถวายจีวรอีกจะช่วยคุณพ่อได้ยังไงน่ะสงสารลูกกตัญญูใช่ไหมนั่นน่ะอยู่ทะเลอยู่เกาะสมุยทีนี้ก็พ่อก็ตายไปแล้วบอกว่าตอนมีชีวิตเนี่ยทำกันไว้นั่นแหละเยี่ยมาพม่ามาเป็นมะเร็งไงบอกสร้างพระไว้นะโยมสร้างให้แม่ก็ตายแล้วพม่า นั่นเองมาเขาก็ยังได้ของเขาละได้สร้างของเขานั่นแหละลูกๆ ก็นี่แหละจึงบอกว่าเรามีทุนเราก็ทำของเราตามภพตามภูมิของเรานั่นนะใช่ไหมวัดวาอารามก็อยู่ได้พอญาติโยมนั่นนะช่วยกันนั่นนะถึงบอกว่าแม่บุญเรือนจึงบอกให้พรว่าไงขอให้ช่วยพุทธศาสนาให้ตลอดให้อยู่ในภูมิมหาลาโภมหายะโสเนี่ยมหาปาริลาโลให้มีทรัพย์สลิงคารมากมายนั่นน่ะจะได้ช่วยพุทธบริษัทได้ใช่ไหมนั่นน่ะถึงบอกว่าบุญของเขาที่ได้ทำกันนั่นน่ะได้ทำกันไว้เหมือนอย่างครูบาอาจารย์ทุกองค์เขาเกิดมานั่นน่ะเอาสร้างโบสถ์กันมั่งสร้างพระเจดีย์สร้างวิหารอะไรเนี่ยเห็นไหมทำกันสนามชัยเขาก็ทำของเขานั่นแหละเห็นไหมนั่นแหละจึงบอกว่าหลวงพ่อผาสุกท่านก็ไปทำที่ให้อะไร
แต่ที่บอกว่าบุญสำลิดนั่นนะเห็นไหมแถวหนองโกนั่นนะ ใช่ไหมแถวหนองหัวเรือ นั่นนะท่านก็ทำสุพรรณเพราะฉะนั้นนะ ชาวตำหมีเห็นไหมชาวตำหมีชาวป่าสักดงลังนะเขาก็ทำ ตอนสมัยหลวงพ่อสนองอยู่เป็นน่าเจริญมากยุคนั้นก็ได้ทำกันการต๋องอยู่ก็ทำศาลานั่นน่ะเห็นว่าตำหมีนะให้ครูบาอาจารย์ได้เดินนะการต๋องบอกเห็นนิมิตเนี่ยนั่นน่ะท่านก็ทำของท่านไว้เป็นอนุสรณ์ให้ครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเราเห็นไหมทำแล้วเราก็ไม่ทุกข์ใจนั่นนะใช่ไหมมันของสมมุติทั้งนั้นนะทำแล้วมันก็มีผุพังไปธรรมดานั่นนะมีเจริญแล้วก็มีเสื่อมนั่นนะถ้าทำด้วยหินนะมันทนหน่อยเหมือนสาวอโศกนั่นนะที่ทำมาไว้นะใช่ไหมเพื่อญาติโยมได้ช่วยกันจะได้สำเร็จเนาะนั่นน่ะเห็นไหมทำเอาไว้ให้หลวงพ่อสนองบอกอยากจะได้สัก60ต้นโดยทำไปพอไปรู้ว่าพระเจ้าโศกทำเอาไว้เห็นไหม60ต้นเห็นไหมเจ้าโศกที่เป็นผู้ที่วางช่วยเผยแพร่พุทธศาสนาเห็นไหมถ้าไม่ได้พระเจ้าโศกก็ไม่รู้ละมาไปยังไงศาสนาเห็นไหมที่บอกว่าบ้านของหมู่บ้านสักยะอยู่ตรงไหนพระเจ้าโศกไปสร้างเจดีย์ไว้สี่มุมเมืองที่เนปาลนั่นนะบอกว่าโอ้เชื้อสายสักยะมาอยู่ตรงนั้นก็ทำเจดีย์ไว้อย่างนี้แหละมีสายเข้ามามีสายมาจากกรุงเทพครับโยมวันธนาเจริญสุขโยมนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะโชคดีคุณโยมค่ะดีใจได้พบหลวงพ่อทั้งสองในวันนี้เจ้าค่ะช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา5วัน6วันลูกได้ฟังเทศทุกวันจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มาร่วมชุมนุมเจ้าค่ะสาธุลูกก็มีความสุขมากดีใจเหมือนได้อาหารทิพย์จ้าได้โอสถทิพย์ทุกวันเจ้าค่ะสำหรับวันนี้นะเจ้าค่ะลูกก็โทรมาเพื่อขอโอวาทขอกำลังใจจากหลวงพ่อทั้งสองนะเจ้าค่ะคือว่าลูกก็ปฏิบัติธรรมทุกวันนะเจ้าคะมันมีความรู้สึกเหมือนย่ำเท้าอยู่กับที่เจ้าค่ะหลวงพ่อไม่เป็นไรอารมณ์แต่ละวันมันก็ไม่เหมือนกันนะเจ้าคะลูกก็กำหนดดูมันไปเรื่อยๆดีอะบางวันลูกก็ป่วยทั้งกายทั้งใจเจ้าค่ะลูกก็ลูกก็บอกตัวเองเอาแล้วนะตายเป็นตายสู้ๆเจ้าค่ะแล้วลูกก็เจริญสมาธิได้2ชั่วโมงต่อเนื่องกันนะเจ้าค่ะพอเสร็จแล้วลูกก็หายมันเป็นคนใหม่นะเจ้าค่ะไม่ป่วยไม่เจ็บอะไรเลยเจ้าค่ะลูกก็เลยมีความรู้สึกชีวิตลูกนี่เหมือนกับคนหาวันกินวันนึงนะนะเจ้าค่ะโอ้ยมันอัตคัดจริงๆไม่เป็นเศรษฐีเลยเพียงแต่มีวันกินวันนึงนี่เจ้าค่ะทุกวันนี้ลูกก็พยายามกำหนดสติอยู่นะเจ้าค่ะก็มีสติสมาธิเป็นที่เลี้ยงเจ้าค่ะลูกก็เลยโทรมากราบเรียนขอกำลังใจขอโอวาทจากหลวงพ่อว่าลูกจะมีโยนิโสมนสิการเช่นไรต่อไปนี่แหละที่ท่านบอกว่ากินข้าวคอยตาย
ภาวนาคอยตายนี่เราอายุมากแล้วก็เหมือนสุนัขจนตอกแล้วไปไหนไม่ได้แล้วนี่แหละที่ว่าอะไรอ่ะมันเท่าลงทุกวันทุกวันแหละนี่แหละแต่จิตของเรามันเติบโตขึ้นทุกวันนั่นน่ะเราดูมันในจิตเนี่ยมันจะพองโตขึ้นทุกวันภาวนาได้นะคุณโยมนะมันไม่หลงอ่ะคุณยายถ้าคุณโยมทำไปเนี่ยดูศีลดูสมาธิของเราดูความรู้นี่แหละถูกแล้วที่บอกว่ากินรู้นอนรู้เดินรู้นี่แหละแต่เวทนามันก็มาแทรกให้ดูนั่นน่ะเพราะว่าสังขารมันอายุมากเวทนามันมากเข้ามันก็ตอนนี้มันยังไม่มากเราก็ทำมันไว้นี่แหละท่านบอกว่าต่อไปเราก็สู้มันได้นี่แหละที่บอกว่าเหมือนน้ำมันเต็มขึ้นทุกวันมันก็เหมือนว่ามันไม่กระเพื่อมแล้วนั่นแหละน้ำมันเต็มตะลิ่งมันไม่กระเพื่อมก็รู้มันนั่นแหละจิตใจมันไม่กระเพื่อมมันไม่หดหู่ท้อถอยนี่แหละใช้ได้นะคุณโยมนะทีนี้เราก็นึกว่ามันไม่ได้หรอกเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่มีเจโตที่จะไปมีตัวรู้ว่าบุญมันแค่ไหนอะไรตาอะไรเนี่ยนั่นแหละทีนี้ก็ทำไปทำมานี่แหละที่ท่านบอกว่าบุญมันเต็มนะก็เหมือนคุณโยมนี่แหละแต่รู้จักสมาธิรู้จักสตินี่แหละปัญญาที่ประคับประคองนะประคับประคองรูปนามมันยังไม่ดับไงมันยังไม่ดับมันไม่ไปไหนมันไม่ไปไหนก็รู้ว่ามันไม่ไปไหนนั่นแหละที่บอกว่าเหมือนมันอิ่มแล้วมันไม่ไปไหนจิตมันอิ่มนั่นแหละมันจะมีแต่วันจะแตกดับเมื่อมันแตกดับไอ้ตัวนี้แหละตัวรู้นี่แหละมันจะไปนะคุณโยมนะนั่นแหละคุณโยมไม่ต้องกลัวนะนี่แหละที่บอกว่ามันอิ่มเต็มขึ้นทุกวันนี่แหละเจริญสติมันอิ่มเข้าอิ่มเข้านั่นแหละกุศลนั่นนี้เองอะที่บอกว่าสมาธิกุศลปัญญากุศลนี่แหละที่ทำให้เรามีความสุขก็เพราะสติอันนี้เองนั่นแหละที่อายุมากแล้วเราไม่ต้องไปจำอะไรแล้วใช่ไหมไปรู้เรื่องลมหายใจเข้าหายใจออกเราก็รู้ของเรานั่นแหละรู้วิชาข้างนอกนั่นแหละมันเป็นวิชาข้างนอกมันเป็นนิมิตนอกนิมิตในนี่แหละที่ว่าอิ่มเต็มที่ไม่โกรธนั่นแหละไม่โกรธใจดีใจเฉยใจดีใจเฉยรู้ดีรู้เฉยรู้ละรู้วางนั่นแหละมันเกิดอะไรแล้วก็เรายกไปไม่ไหวแล้วเรายอมแล้วนั่นแหละถ้าเห็นไหมจิตตรงนี้มันยอมมันเลยว่างเลยนั่นแหละมันเลยอยู่กับความว่างนั่นนะคุณโยมนะที่บอกว่ามันไม่หลับไม่นอนนั่นแหละแต่มันไม่เพียมันอยู่กับจิตเนี่ยมันอยู่กับสมาธิของเขานั่นแหละที่ว่าสมาธิพอฝึกได้แล้วมันมีพลังนั่นแหละถ้าใครใช้เป็นสมาธิตัวนี้มันจะมีพลังมากนั่นแหละที่บอกว่าเห็นไหมใครก็ยกไม่ขึ้นแต่ครูบาอาจารย์บางองค์ท่านโอ้เดินจะไม่ไหวแล้วทำไมท่านยกหลวงปู่โลกอุดรเข้ามาในประตูในศาลาในโบสถ์ได้นั่นน่ะญาติโยมยกไม่ได้มันเต็มประตูมันนั่นน่ะมันจะเข้าไม่ได้
แต่หลวงปู่บอกเอาไว้นั่นแหละเดี๋ยวหลวงปู่ยกเองนั่นเห็นไหมอัศจรรย์นะเป็นปูนองค์ใหญ่นั่นแหละเห็นไหมเพราะอนุภาพจิตเนี่ยทำให้เบานั่นแหละเห็นไหมทำให้เบาทำให้หิวถ้าทิ้งกายทิ้งสมาธิหิวเลยนั่นแหละเห็นไหมอายุมากแบบคุณยายว่านั่นแหละถ้าเราเข้าสมาธิได้เราไม่หิวนั่นแหละเหมือนที่ว่าพระเจ้าพิมพิสาร อยู่ได้ปีติเดินจงกรมเป็นเดือนๆก็ไม่ตายไม่มีอะไรกินก็ไม่ตายเดินจงกรมเฮ้ทำไมไม่ตายสักทีโอ้เดินจงกรมทำให้มีปีติปีติเห็นพุทธเจ้าก็มีปีติพระโสดาบันนี่เนาะทีนี้ก็เอามิตรกรไปแล่เท้าจะได้เจ็บเดินก็ไม่ไหวแล้วเวทนาเอาเกลือทาอีกด้วยใช่ไหมเอาเกลือทาเข้าไปอีกก็ปวดแสบเลยทนเวทนาไม่ได้ก็พระเจ้าพิมพิสารก็ตายนั่นน่ะตายแต่ท่านได้โสดาบันท่านก็ไม่โกรธเห็นไหมไม่โกรธแต่คนทำคนคิดคนทำก็โอ้โหไปตกนรกนะนั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละถึงบอกว่าคนที่ได้พระโสดาก็ดีที่ได้อรหันต์ก็ดีนั่นน่ะมีอนุภาพมากนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะแค่ได้สมาธิเนี่ยยังบอกว่าไม่ค่อยหิวคุณยายเข้าสมาธิแล้วหายป่วยหายเจ็บนี่แหละน่าปลื้มใจถึงบอกว่ามันเป็นบุญของคุณยายนะคุณยายนั่นนะถึงบอกว่าเพราะฉะนั้นน่ะเราดีใจที่ผู้ที่สูงอายุแล้วก็ยังปฏิบัติธรรมของเขาได้นี่นะมันเป็นบุญเหลือเกินใช่ไหมนี่นะที่บอกว่าถ้าเรามีลูกหลานเยอะเราก็อย่าควงลูกควงหลานอีกเนี่ยที่เราไม่มีใครดูแลแล้วคุณยายทำได้เนี่ยเห็นไหมนี่แหละพุทโธเป็นเพื่อนพุทโธเป็นมิตรนะนั่นนะธรรมะเป็นเพื่อนเป็นมิตรคู่ใจนั่นนะไม่มีใครที่จะทำให้เรามีความสุขเท่ากับภาวนานั่นน่ะธรรมโยมนั่นน่ะเห็นมั้ยสติเมื่อฝึกไว้ดีแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละนะก็ขอให้กำลังใจคุณโยมด้วยเนาะสาธุที่หลวงพ่อสังวาลเห็นมั้ยท่านไม่อะไรอาวรณ์วันนี้ไม่เห็นมีใครมาเลยท่านไม่เคยบ่นเลยท่านมีบอกเออเราอยากภาวนาเราอยากจะอยู่ว่างๆอยู่เงียบๆแต่โยมก็อยากมาทำบุญใช่ไหมพระมีเมตตา นั่นแหละเหมือนหลวงพ่อจรัญสิงห์บุรีนั่นแหละใช่ไหมต้องให้ทำบุญเป็นเวลาสมัยที่ท่านอยู่ถ้าไม่งั้นถ้ารับแขกทั้งวันไม่ได้เพราะว่ากายมันเพียนั่นแหละเดี๋ยวหลวงปู่ก็อายุสั้นลงถ้ารับแขกทั้งวันเหนื่อยนั่นแหละพออายุมากท่านจึงไม่ค่อยพูดไงพระผู้ทรงอายุจะไม่ค่อยพูดจะดูสมาธิของเขานั่นแหละดูสตินั่นแหละมันลื่นเลงในธรรมไงเนี่ยต้องคุยต้องพูดเนี่ยเหนื่อยเนี่ยพออายุมากนั่นน่ะจึงบอกว่าสังขารมันไม่ยอมอำนวยนั่นน่ะเห็นไหมถ้าสังขารมันอำนวยอยู่ร้อยปี120 ปีคุยได้นี่เก่งนั่นน่ะเห็นไหมเหมือนหลวงปู่หินนั่นน่ะร้อยเท่าไหร่อ่ะที่บอกว่า125 ปีนะแล้วตอนหลังท่านก็ล่วงลับไปใช่ไหมนั่นแหละ
บวชตอน60หรืออะไรแล้วก็ท่านก็มาภาวนาเห็นไหมของปู่หินทางขอนแก่นตะกอนนั่นแหละท่านเหมือนมีบุญด้วยนะเดินก็ได้อะไรตาอะไรนั่นนะเพราะฉะนั้นแหละจึงบอกว่าคนบางคนมีอภิญญาก็แก่นั่นเข้าไปอีกนั่นนะเห็นไหมมีสมาธิยังมีอภิญญาแบบพวกแม่บุญเรือนนั่นแหละใช่ไหมมีวิปัสสนาขึ้นมาแล้วมีสมาธิสูงขึ้นกายเบาจิตเบาสินะนั่นนะเดินก็เบานั่นนะมันเป็นอย่างนี้แหละ อ้าวญาติโยมยังมีเวลาเนาะนะเดี๋ยวเราก็ได้มาพูดมาคุยกันเนาะนั่นนะมันเนี่ยได้มาเป็นกำอาตมาก็ยังได้เป็นกำลังใจให้ญาติโยมเล็กๆน้อยๆก็ยังดียังได้เห็นคุณค่าเนาะนั่นนะครับได้หลวงพ่อพักมันแล้วคุยมาเหนื่อยหลวงพ่อเริ่มเหนื่อยก็อย่าโยมนะตรงนี้ก็เวลาก็ยังมีอยู่ไม่มากนะก็โทรมาได้024961163เดี๋ยวถามปัญหาคือมาเจ้าหน้าที่เข้ามานะก็โทรมาถามการที่เราโทรหรือที่เราถามเนี่ยนะเราจะได้รู้และคนที่ไม่รู้เขาก็จะรู้ด้วยนะรายการธรรมะสว่างใจเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านก็ให้โอกาสที่คนปฏิบัติธรรมเนี่ยเมื่อปฏิบัติธรรมไปแล้วมันสงสัยว่ามันถูกหรือผิดว่าธรรมเนี่ยมันถูกไหมอารมณ์อย่างนี้เป็นอารมณ์อะไรอย่างนี้เราจะปฏิบัติอย่างไรนะนะท่านก็ให้โอกาสเราถามท่านก็จะชี้ทางให้นะทีนี้คนที่มาออกอากาศเนี่ยท่านก็ไว้ใจว่าสามารถตอบไปโยมได้แต่ในคนได้ออกอากาศก็จะพูดไว้ก่อนเลยบอกว่าถ้าไม่รู้ก็จะไปถามผู้รู้มาตอบให้ทีหลังนะไม่รู้จะถามผู้รู้ที่มีประสบการณ์หรือครูบาอาจารย์มาตอบให้ทีหลังดังนั้นการที่เรามานะการที่เรามาในการธรรมะเนี่ยคือต้องการให้โยมปฏิบัติกันนะคือตั้งใจในการปฏิบัติบางคนเนี่ยได้ฟังและได้ยินแต่ยังไม่เคยปฏิบัติเลยเนี่ยลองมาปฏิบัติดูบ้างนะปฏิบัติเพื่อใจเราสงบอ่ะจะแม้เมื่อใจสงบเนี่ยหลวงปู่ตังวานบอกว่าย่อมเห็นตามความเป็นจริงนะเมื่อจิตเราสงบเราจะเห็นว่าความเป็นจริงโอ้จิตมันสงบเนี่ยมันสุขเกินสุขอะไรไม่เท่ากับความสงบนะตอนนี้มันก็จะเกิดขึ้นแต่ตอนนี้เราจะทำยังไงแล้วใจเราสงบล่ะนะใจที่จะสงบได้ก็อาศัยการที่เราต้องมาฝึกสติให้รู้กายว่ากายกำลังนั่งสมาธิกายนั่งสมาธิก็รู้กายก็ลมหายใจเข้าในกายลมออกจากกายลมเข้าในกายลมออกจากกายเนี่ยไอ้มีตัวรู้ตรงนี้รู้ตรงนี้ทำไมเพื่อต้องการให้จิตไปเอาเรื่องข้างนอกกายมาคิดเนี่ยถ้าไม่คิดแล้วจิตมันฟุ้งอ่ะมันสองถ้าจิตมันอยู่ลมเข้ากายลมออกกายเนี่ยมันเป็นหนึ่งเดียวคือจิตตั้งมั่นรวมเป็นหนึ่งนั่นเป็นสมาธิถ้าจิตไปคิดข้างนอกโน่นเรื่องอดีตมั่งกังวลมั่งบริโภคเนี่ยมันง่ายก็สงบก็เรียกว่าคนสติแตกนี้เราจะทำให้สติให้เป็นหนึ่งได้ก็อาศัยการฝึกให้เป็นหนึ่งเดียวโดยการที่บริกรรมหรือมาพิจารณาใช่ไหมรู้ลมเข้ากายลมออกจากกายลมเข้ากายเป็นยังไงมันหยาบมันยาวมันสั้นมันเบามันค่อยมันละเอียดยังไงไอเนี้ยที่เราหยาบเบาค่อยเบาค่อยหยาบละเอียดนี้เพื่อต้องการเราตั้งวิตกวิจารเพื่อต้องการให้จิตมันอยู่ที่วิตกวิจารนี้หาจิตเกาะหาจิตยึดหาจิตเกาะหาจิตยึดนี่จิตที่เกาะที่ยึดก็คือเอาอะไรเป็นหลักล่ะเอากายเนี่ยเป็นหลักนะที่เกาะที่ยึดเนี่ยเอากายเนี่ยเป็นหลักทำไมต้องเอากายเป็นหลักเพราะกายเนี่ยมันแคบจะแม้รู้ว่ากายเนี่ยประกอบด้วยธาตุ4นะพิจารณาลมตามที่พระเจ้าเคยก็เรียกว่าปานานุสติสติมีความระลึกรู้อารมณ์เข้าในกายสติมีความระลึกรู้ลมออกในกายให้เรารู้ตรงนี้โยมไม่ต้องไปรู้เรื่องอื่นรู้ตรงเนี้ยลมเข้าลมออก
เราทำไมต้องรู้ตรงนี้อ่ะเพราะไอ้จิตตั้งมั่นรวมเป็นหนึ่งเมื่อรู้กายออกกายจิตมันตั้งมั่นแล้วเนี่ยจิตมันก็จะรวมตัวเป็นสมาธิเมื่อจิตสมาธิแล้วจิตมันสงบเมื่ออารมณ์ที่มันจะไหลมาสติมันจะทันโยมสติมันทันมันเมื่อสติมันทันแล้วมันก็ตัดอารมณ์เหล่านั้นมาเพราะจิตมันไม่ผัวพันอดีตก็ไม่ผัวพันอนาคตก็ไม่ผัวพันกังวลก็ไม่มีบริโภคมีเพราะจิตตั้งมั่นอยู่ที่ลมตรงวิตกวิจารหายไปเมื่อตรงวิจารหายไปจิตมันก็ดิ่งก็ไปเป็นสมาธินั่นแหละจิตละเกาะไว้ตรงนั้นนานดีก็เห็นว่ามันสงบร่างกายเบาใจเบาเกิดปีติเกิดสุขเกิดอารมณ์สมาธิที่เกิดขึ้นเราเห็นอย่างนั้นเมื่อปฏิบัติไปมันก็รู้สึกว่าโอ้มันรู้ไปเรื่อย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 ทุกอะไรนะมันเรารู้เรื่อยเรื่อยอะไรเกิดขึ้นเราก็วางเราก็ละอะไรเกิดขึ้นเราก็ล้างเราก็ละอย่าไปยึดมันยึดมันเป็นทุกข์นะยึดมันเป็นทุกข์นะถ้าเราไม่ยึดมันสุขนะโยมนะจะหมายไงโยมยึดมันเป็นสุขแล้วยึดมันเป็นทุกข์เนี่ยมาเราปฏิบัติแล้วเนี่ยเราทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเนี่ยคือตามรอยพระเจ้าก็เรียกว่ามีสติรู้ลมเข้าในกายาวิปัสสนานุสติปัฏฐานังนาจิตตาวิปัสสนานุสติปัฏฐานังให้รู้กายให้เกิดปัญญาที่เกิดจากกายให้รู้จิตให้เกิดปัญญารู้จักจิตรู้กายรู้จิตรู้จิตรู้กายอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือทางมรรคมีจดหมายมาจากคุณกุหลาบนะสัมปาคุณกุหลาบสัมมากรนครอินทร์นะรับศีล8หลวงพ่อไม่ได้ให้จ้างที่วัดทำถูกไหมคะรับศีล8หลวงพ่อไม่ได้ให้ศีล8หลวงพ่อไม่ได้ให้แต่ค้างที่วัดเนี่ยจะทำถูกไหมคะโน้ไปไม่ได้รับศีล8ก็ไปค้างวัดก็ไม่เป็นไรอ่ะมันก็เป็นนิสัยเป็นปัจจัยอ่ะแต่ดีถือศีล5ไว้ก่อนก็มาวัดไม่ต้องรับศีล8มีสายก็มีสายมาจากโยมพัชราพรชัยนาทแล้วก็อาจจะเริญตุกโยมอัดไปเรื่อยๆไงค่ะหลวงพ่อค่ะพอดีวันที่12นะคะหนูประสบอุบัติเหตุนะคะรถพลิกคว่ำแต่ตัวหนูเองไม่เป็นอะไรอะค่ะแต่รถเสียหายเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเป็นจากบุญที่หนูทำเขาบอกว่าเรียกบุญมาใช้บุญนั้นบทหรือเปล่าคะนั่นแหละความดีความดีนั่นแหละเทวดาก็คุ้มครองคุณพ่อคุณแม่คุณพระนั่นแหละคุ้มครองเรานั่นแหละบางทีเหมือนลื่นนั่นแหละไม่เป็นไรแต่รถมันก็เสียช่างมันก็ยังดีกว่าเดินไม่ได้นะสูญเสียที่ว่าเสียศูนย์น่ะเดินลำบากพวกรถชนเนี่ยกว่าจะเดินดีเนี่ยกระดูกกระเดิกมันแปรปรวนไปนานนั่นแหละที่ไม่เป็นไรเนี่ยบุญแล้วบุญช่วยใช่ใช่หมดแล้วบุญไม่ได้บอกอะไรบุญหมดไหมคะอย่างเงี้ยไม่หมดอ่ะไม่มีหมดอ่ะความดีใช่มีแต่บุญน้อยกับบุญมากนี่แหละที่บอกว่าพุทธังรักษาธัมมังรักษาเนี่ยสังฆังรักษานี่แหละพระพุทธเจ้ารักษานะเห็นมากแล้วมันแบบเหมือนกับว่าเป็นเหตุการณ์ที่หนูน่าจะเห็นในฝันนะคะไม่น่าจะเห็นในสมาธิมันเคยเห็นว่ามันจะเกิดอยู่แล้วค่ะยานมันปรากฏแล้วก็พอเห็นปุ๊บก็คือพยายามประคองรถให้แบบลงข้างทางแล้วมันก็พลิกคว่ำไปเลยใครเป็นคนขับอ่ะใครเป็นคนขับเองค่ะขับเองขับเองค่ะพอดีจะรีบไปทำงานบางคนเนี่ยลงไปนู่นไอ้อะไรนะไปนั่งอยู่นู่นตำรวจไอ้คนขับมันไปไหนนะไอ้คนขับก็นั่งคุยกับตำรวจรถไปนอนอยู่ตรงนู้นพอมันได้ยอมยังมีสติอยู่ว่ารู้มันจะคว่ำยอมก็ยังมีสติตัวสติเนี่ยทำให้ยอมไม่มีอันตรายก็เรียกว่าบุญช่วยแล้วก็ไม่รู้สึกแบบงงตัวเองเหมือนกันไม่ตกใจไม่อะไรเรารู้นี่ว่ามันจะคว่ำแล้วเราก็รู้เราก็เอ็นไปตามเรียกว่าสติมันยังดีอยู่มาก็พุทโธฝึกมาดีแต่คนไม่ฝึกเนี่ยมันจะความจะเกิดอุบัติเหตุไม่เลือดไหลมันก็ต้องแตกตรงไหนสักอย่างอะไรเนี่ยเพราะมันโขกมันขาดสติไงหลงแต่นี่มีสติอยู่ใช่นั่นแหละคือบุญช่วยตลอดเลยแล้วก็โทรเป็นคนโทรตามรถเองรถโรงพยาบาลโทรตามแฟนมาเองก็เรียกว่าบุญรักษา
ค่ะค่ะค่ะแล้วก็มีสติก็มีคนทักผมว่าเรียกใช้บุญหมดเลยหลังจากนี้ต้องสร้างบุญใหม่แต่จริงๆปกติเป็นปกติก็เป็นคนที่แบบว่าชอบทำบุญอยู่แล้วค่ะแต่วันนี้เมื่อตัวเมื่อกี้ก็เอาน้ำปานะไปถวายคนปฏิบัติธรรมอะค่ะต่อไปมาทำเสาอโศกกตมามั่งชวนๆกันดีดีโยมทั้งหลวงพ่อทั้งสายรู้ไว้ก็เห็นไปทำให้ที่จันทร์นะจันทบุรีให้หลวงพ่อพาสุขแต่วันที่28นี่บอกว่าจะมีที่อะไรนะคะที่มรณภาพของหลวงพ่อสนองอะค่ะหลวงพ่อที่ว่ายกพระนะยกพระยกพระอ๋อค่ะใช่ใช่หลวงพ่อกล่าวว่าจะเอาอะไรนะตุ้งหูตั้งแต่แม่ให้หนูคู่แรกค่ะจะเป็นตุ้งหูทองอะค่ะจะเอาไปถวายหล่อพระเป็นหุ้มองค์พระหลวงพ่อโตใช่ไหมคะจ้าจ้าใช่ใช่ถึงจะเล็กจะน้อยแต่ก็ได้บุญเหมือนกันนะทำไปครับทำไปดีนั่นแหละท่านบอกว่าเก็บเอาไว้เนี่ยเราก็เห็นคนเดียวแต่เรามาให้คนได้กราบไหว้ทั้งเมืองนั่นแหละเป็นบุญมากท่านบอกนั่นแหละใครทำก็เป็นบุญอาตมาจึงบอกว่าขอกันคนละเม็ดข้าวโพดเท่านั้นแหละนะแต่เอาแสนคนดูสิมันจะเป็นยังไงหลวงพ่อโตเสร็จนะแค่เม็ดข้าวโพดเท่านั้นนะเนี่ยนะคือปวกมันใหญ่ได้ทีนี้เนี่ยเรียกว่าอภินิหารหนองบุญเนี่ยมันพูดไม่ได้ถ้ามันเป็นอีกก็ไม่ได้มันจะไปทำอีกก็ไม่ได้มันเหมือนว่าไปทำอีกมันก็เป็นไม่ได้ที่ว่ารถชนไม่เป็นไรรถลุไปข้างทางก็ไม่เป็นไรเนี่ยเพราะมีจดหมายมานะครับจากลาวนะครับตัวนักเขตเขียนไว้หนูไหว้พระจากเทปได้ไหมคะดีทั้งได้ดูทีวีเป็นประจำเจ้าค่ะดีดีทั้งนั้นดีนั่นแหละก็ที่บอกว่าเขาเปิดไว้ทั้งคืนไงแหมคนมาฟังเต็มบ้านเนี่ยตื่นนึกมาเอาเสียงเบาใช่เสียงเบานิดเดียวอ่ะแต่นอนหลับไปฝันว่าเสียงเต็มบ้านเนี่ยธรรมะมีคนมาฟังเต็มบ้านนั่นน่ะเทพเทวาเขามาฟังเพราะฉะนั้นเรานี่แหละเรามียุคเนี้ยมีบุญไงแต่เราจะหาบุญไปทางไหนครับเนี่ยมีบุญมีปัญญามีสมาธิเนี่ยท่านสอนเอาไว้นะหลวงปู่มหาบัวก็ไม่ไปไหนเพราะว่าท่านมีเทปมาคุยกับพวกเราทุกวันเออใช่นั่นนะทีนี้ก็นี่แหละบุญของญาติโยมที่บอกว่าบางคนเห็นไหมโอ้โหแขนหักขาหักเห็นไหมรถชนอย่างเงี้ยพระไอ้ชนรถมันไม่เป็นไรนะรถมันบี้ก็ไม่เป็นไรแต่ไอ้คนนี่แหละมันเป็นขึ้นมาแล้วมันตัดขาตัดแขนยิ่งไปใหญ่โดยมากไอ้คนนี้เสียสติเองสติไม่ค่อยดีนั่นแหละอย่างคนที่คิดได้ความเนี่ยก็มีสติดีมากเลยก็หนักความก็รู้นี่มันจะความแล้วรู้ประคองรถก็คุณยอมอะไรอ่ะแกบอกว่าตกลงมาที่ว่าปาดที่ลอยนั่นนะโอ้โหร้อยกว่าเม็ดอ่ะโอ้โหพุทโธพุทโธช่วยนั่นแหละมีนี่แฟนพระหลวงพ่อใหญ่ไปองค์เดียวร่วงลงมาไอ้รถปิกอัพมันบันตำรวจต้องมางัดประตูออกโอ้โหป้าก็พองัดออกได้ป้าก็เดินพุทโธไปเฉยป้ามีของดีอะไรป้าก็มีพุทโธไปมีอะไรโอ้ล่นมาร้อยกว่าเม็ดโอ้โหโอ้เราไม่รู้แล้วมันสติดีใช่บุญทวารช่วยน่ะนั่นบุญรักษาบุญรักษาลองใหม่ไม่ได้นะลองใหม่ตายแน่ลองใหม่ไม่ได้โอ้โหเป็นรถล่วงมาร้อยกว่าเม็ดโอ้ร้อยกว่าเม็ดนี่ใช่นั่นเห็นไหมรถประตูงัดต้องตำรวจต้องมาช่วยกันงัดนั่นเห็นไหมไม่ตายนั่นเห็นไหมก็จึงบอกว่าคนไม่ถึงคราวบุญต้องช่วยเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องบุญนั่นน่ะความดีน่ะที่บอกว่าไปไหนก็นึกถึงนะโมนะไม่ให้ใจร้อนบางคนแข่งกันไปมโหกันบ้างนั่นแหละสติมันขาดพุทโธหมดแล้ว
ทีนี้มันก็เกิดชนกันขึ้นมาก็แย่เลยจะไปไล่เตะเขาอีกให้รถเครื่องกับรถเก๋งทั้งนั้นที่รถเขาตายเอาไว้นะไอ้รถเก๋งมันไปเบียดแล้วจนลงข้างทางแล้วยังจะมาไล่เตะเห็นไหมมันความโกรธเนี่ยเห็นไหมรถเก๋งยังเอาไม่อยู่เลยยังกันในความโกรธไว้ไม่ได้เห็นไหมนั่นแหละจึงบอกว่านี่แหละอย่าให้มันมีเรื่องพอมีเรื่องแล้วมันก็ทุกข์เนาะนั่นแหละรถก็เสียนั่นแหละเห็นไหมนั่นแหละถ้าเกิดไปยิงเขาตายจะทำยังไงความโกรธนะครับใช่นั่นแหละถ้ามีเกิดมีปืน ใช่ไหมจะเอาไม้กอล์ฟไปตีเขาอีก นั่นแหละมันเป็นอย่างนี้แหละจึงบอกว่าพอหายแล้วก็หน้าตรงตานมันเนาะถ้ามันตีได้พอดีมันวิ่งหนีทันไอ้คนขับรถเครื่องดีมันไม่ขาหักแกมานั่นแหละมันยังบุญนั่นแหละถึงบอกว่าคนเราเนี่ยเมตตากันไว้เราเป็นเพื่อนร่วมโลกถึงจะเป็นต่างชาติก็ให้เมตตากันไม่ต้องไปฆ่ากันทะเลาะกันตีกันเดี๋ยวเราก็ตายกันเองนั่นแหละเห็นไหมไม่มีอะไรหรอกที่จะมีความสุขเท่ากับมนุษย์ใช่ไหมเห็นไหมกินข้าวสนุกสนานนั่นแหละตาลพัดทีนี้ใช้ชีวิตไม่ถูกบางคนก็เอาเรื่องมาใส่มาให้พ่อแม่ใช่ไหมนั่นแหละมาให้ปวดหัวก็เห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นแหละแล้วก็พอเป็นอะไรขึ้นมาก็โทษบุญไม่ช่วยศาสนาไม่เห็นช่วยอะไรเลยนั่นแหละศาสนาพุทธเจ้าเนี่ยท่านทำดีอยู่แล้วแต่พวกเราเนี่ยมันมโหมันเบรกไม่ได้อะนั่นแหละใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นเราเอาเถอะที่บอกว่าแต่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านสร้างวัดไว้ให้พวกเราปฏิบัติธรรมนั่นแหละเห็นไหมปฏิบัติแล้วยังไปเข้าคอร์สกันอีกนะนั่นน่ะนั่นน่ะที่มุจลินเอ้ยอะไรเอ้ยทำกันนี่แหละเพราะยุคนี้เนี่ยถ้าเราไม่ทำมันจะหมดเวลาแล้วนะนั่นน่ะเห็นมั้ยชีวิตนะครับใช่นั่นน่ะมันเห็นมั้ยกึ่งเนี่ยกึ่งทางกันนะหลวงปู่ก็บอกแล้วอะไรที่เราไม่เคยได้ยินเราก็ได้ยินนั่นน่ะเห็นมั้ยนั่นมันประมาทมันประมาทไม่ได้แล้วพวกเราต้องเอาแล้วนั่นนะภาวนากันเนาะมาอมีใจหมดเวลาโอ้ก็บุญกุศลนี่แหละเอาแต่ตลุกก่อนครับวันนี้ รายการได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือข้อแนะนำรายการที่เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานในละการธรรมะสว่างใจ100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 ช่วงสุดท้ายนี้ของรายการธรรมะสว่างใจขอโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดทั้งสายที่โทรมาในวันนี้ทุกท่านทุกคนขอนิพพานมนต์ขอบุญบารมีที่ญาติโยมได้ปฏิบัติธรรมได้สร้างบุญสร้างกุศลทุกวัดขอถวายแด่พระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญและพระบรมสานุวงศ์ทุกๆพระองค์ก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญและชาวโลกทั่วโลกที่มีความทุกข์ก็ขอให้มีความสุขที่มีความทุกข์ก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ